ทุกๆคนเชื่อเรื่องซานต้าคลอสในคืนวันคริสต์มาสกันไหมครับคืนที่เด็กๆหลายๆคนอยากจะขอของขวัญจากลุงซานต้าแต่ทว่ามันกลับกลายเป็นฝันร้ายสุดสยองของคืนวันคริสต์มาสกับซานต้าที่ชอบลักพาตัวเด็กไปทรมานและก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายในคืนวันคริสต์มาสเพราะเจ้าลุงซานต้าสุดสยองตัวนี้จะชอบลักพาตัวเด็กที่ไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นั่นเองถึงจะผ่านวันคริสต์มาสมานานแล้วก็ตามนะครับผมกับเพื่อนทั้งสองคนจะต้องมาเอาชีวิตรอดในโลกที่ไม่แต่วันคริสต์มาสให้ครบ100วันนั่นเองเอาจริงๆแล้วผมก็ได้ทดลองเล่นคนเดียวแล้วนะครับแต่มันไม่ไหวจริงๆเลยถ้าทุกคนถามว่ารอดไหมนะหรอคือแบบเอ้าอย่าทำไมเสียงเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอย่าไปต่อเฮ้ยดูนะอะไรนอนไหมเราจะได้ทำบ้านเอาเตียงมาหรือเปล่าเอ้าทำไมพูดอย่างเงี้ยอุ้ยเฮ้ยเข้ามาได้ไงอ่ะผมโดนลักพาตัวไม่รู้กลับมาแล้วโอ้ยเสียงซานต้าคุณแอมเข้ามาอุดเร็วเดี๋ยวมันดึงเราออกมาได้เปล่ามันดึงได้นะเสียงซานต้าเสียงมันโคตรหลอนนะใกล้ไปออกไปเอาเสียงมันหลอนน่ะไม่ออกไปเลยออกไปเอาขวัญก่อนมาแล้วยังไงเสียมาไม่เราไอตัวทำเงินของเรามันหายไปไหนช่างมันเลยเอาชีวิตเราให้รอดก่อนเงินเรายังไม่สำคัญตอนนี้เอาไปซื้ออะไรไม่ได้ไปลงตรงต่อเราคุณดิ่งต่อเฮ้ยไปเฮ้ยไก่เราปลอดไปด้วยผมนอนไม่ได้ว่ะเฮ้ยผมโดนดึงเฮ้ยแล้วผมจะรอดหรือไม่กับการเอาชีวิตรอด100วันในคืนสยองวันคริสต์มาสถ้าอยากให้ผมเอาเพื่อนๆมาเล่นในโลกหลอนๆอีกแล้วก็ฝากกดไลค์และกดติดตามทีนะครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับไมค์ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโลกที่ผมบอกเลยว่าเป็นโลกที่ผมว่าน่ากลัวที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยเล่นมาและเรานะครับก็จะมีชีวิตสำรองแค่1ชีวิตเท่านั้นนะครับก็คือสามารถตายได้แค่ครั้งเดียวและสามารถเกิดใหม่ได้ในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับแต่หลังจากนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้อีกแล้วและการที่เราจะเข้าไบโอมหิมะได้นะครับก็ต้องห่วงเรื่องของอุณหภูมินิดนึงเพราะมันค่อนข้างจะร้อนหนาวดิต้องร้อนไบโอมหิมะคุณอาจจะหนาวตายก็ได้นะครับถ้าคุณไม่มีเสื้ออุ่นๆใส่อุ้ยตรงนี้น่าอยู่แต่ก็ใช่ฮะตอนนี้เราก็ผ่านมา10กว่าวันแล้วนะครับก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเท่าไหร่เลยถ้าดูจากตอนเช้าแล้วก็เหมือนโลกไหมครับธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าตอนคืนนี้ไม่อยากจะพูดถึงเลยนะครับเอาไว้ว่ารอรับชมได้เลยนะฮะไม่เป็นมิตรหรอวะคือปกติซานต้ามันจะต้องให้ของขวัญเด็กๆเว้ยแต่นี่คือมันจะลักพาตัวเราให้ของเป็นไล่ขโมยของถือว่าไม่ตรงปกเลยอุ้ยชื่ออะไรเนี่ยใช้กล่องแบบนั้นไม่ดีใช้กล่องแบบนี้ดีกว่าเสียงดังดีเอาลงสมมาเป็นกล่องเก็บของเฮ้ยก็ได้เอ็กวางไปเลยวางไปเลยเดี๋ยวพี่เก็บของให้แบบแบ่งกันใช้ได้เอาไปวางเตียงก่อนเดี๋ยวเราต้องจัดเตียงก่อนมานี่นอนไปนอนข้างลงศพนี่แหละเสียงมันกดดันนอนร้องเลยนอนร้องแถมไปตอนดึกเราก็ต้องสู้กับความอากาศหนาวอีกด้วยหนาวเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยหนาวเอ้ยมันมืดเลยนอนแป๊บเอ็กหาทานเร็วหาทานขึ้นมาไอ้นอนนอนได้ขึ้นมาโอ้เอาแบบหมายถึงว่าทำหลายชั้นหรือว่าทำกว้างๆขึ้นกว้างขึ้นกินสเต็กก่อนเดี๋ยวผมไม่เหลือไปเต็มบ้างกินน้ำนี่ขอน้ำหน่อยใครมีน้ำอ่ะนี่โอ้ยเบ๊แล้วใครมันเปิดถ้ำไปตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งลงถ้ำลงคนเดียวไม่ปลอดภัยโอ้โหตอนคืนนี้ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อยู่ในถ้ำเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็ต้องสร้างบ้านให้มันใหญ่ๆก่อนแล้วกันเผื่อมีอะไรฉุกเฉินจะได้มาหนีได้นะเด็กมันคนกินน้ำอ่ะใช่กำลังลงลิ้นอยู่เฮ้ยตัวอะไรอะไรดูก่อนปั้นยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวมันเป็นมุมเลยอ่ะอยู่ในถ้ำอ่ะไปดูดิใช่เหรอหน้าตาเป็นไงวะถ้ำไหนนี่เหรอลงไปดูเหรอไหนอ่ะว้ายเหี้ยตัวอะไรอะมันขึ้นมาไม่ได้ปะมันขึ้นไม่ได้น่ากลัวไปรู้ดิก่อนแม่งใครทำรู้ไปเนี่ยเอ้ยไปรู้ดิเอาเฮ้ยผมมีแผนเอาเรือลงไปให้มันนั่งเรือฉันรอฆ่ามันกันเผื่อเราจะได้เนื้อมาคิดดีได้เนื้อเอ้ยหมอกลงเข้ามาแล้วตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวหมอกลง มีอะไรคิดว่าอย่าลงไปเองนะเฮ้ยมันโดนแดดร้อนเหรอไม่ได้วะขึ้นดิขึ้นดินี่เราจะกินน้ำมันกันนะผมถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวคิดว่าลงไปหานะนี่ไงลงไปจริงเอาตายแล้วตายเพราะแดดไปเอ็กมันตายแล้วอุดเลยอุดเลยมีเนื้อสมบีเอ้ยแล้วอยู่ดำเพื่ออะไรไอ้นอนเฮ้ยอะไรเสียงไวโอลินนอนแล้วกูไม่อยู่แล้วไม่อะไรเสียงอะไรแปลกวะกูเดมเฮ้ยเสียงซานต้าเฮ้ยเดี๋ยวได้ยินไหมกูเดมหน้าแดงว่ะหน้าแดงเดี๋ยวเราเงียบว้ายไม่มีอ๋อผมหิวนี่หว่าที่หน้าแดงเพราะหิวเราปิดเดี๋ยวนะเราปิดหรือยังเนี่ยนี่คือได้ยินเสียงเพลงไหมเนี่ยผมเปิดเพลงได้ยินตอนนี้คือเพลงระทึกมากจำเก็บฐานไปแล้วกันโอเคตอนนี้คือทุกคนหน้าหวบกันหมดเลยใช่ไหมเฮ้ยหายแล้วหายแล้วพี่คิดว่ามันอยู่ตรงนี้หายตรงผมเห็นที่ผมไหมเราแบ่งเป็นห้องกันหรอวะห้องไม่ใช่ผมจะหาเดี๋ยวต้องขุดบล็อกปะนี่มันเลยคิดมั่นไปแล้วตาไม่มีจริงออกใช่ไหมมีว่าจะไปมาสเตนตี้รถรัวๆเลยวะแปลกๆว่ะผมเริ่มหนาวมันหนาวเพราะมันหนาวด้วยนะหนาวกับหิวหรืออะไรพวกเนี้ยหูคิดว่าหนาวว่ะข้างนอกมืดแล้วคิดว่านอนก่อนเผื่อผมจะดีขึ้นโอ้ยเดี๋ยวผมยินดีเสียงร้อนแล้วนอนเร็วเอ็กเสียงซันต้ามาเฮ้ยผมนอนไม่ได้หนาวหนาวคือไปอยู่ไฟกันไหมคือไม่ใช่ไฟก่อนเสียงอะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวลิฟต์มีอโลนไปอยู่ใกล้ๆไฟเลยก็ต้องใกล้มากเขาใกล้ๆมากไอ้ผมได้ยินเสียงคนผิวปากว่ะใช่มันเรียกเราได้เสียงไอ้โอเคพอเราเริ่มหายนะปุ๊บวิ่งลงไปนอนเฮ้ยผมเห็นทุกอย่างมืดมนเลยเซนตี้ผมเฮ้ยกดละไม่ได้อย่างนี้แสดงว่ามีตัวบุกบ้านเราไปอุดอะไรให้เรียบร้อยก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะนี่หายแล้วเตียงหายแล้วแป๊บเรานอนข้างบนกันไหมดูดิอุ้ยเหี้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเหี้ยไปห้อง X ดีกว่าไปลงมาห้องล่างห้องลึกเลยห้อง X ไอ้เหี้ยเร็วๆก่อนที่มันจะหนาววางอะไรปะนอนเตียงอ่ะนอนไม่ได้เตียงอยู่ที่ใครยังอยู่ใกล้มันอยู่อมหมากก่อนลงมา X คุณไปเลยเริ่มหนาวแล้วรีบนอนเลยวางไม่นอนได้แล้วเตียงดีเอาเตียงมาเอาวางเตียงเผื่อได้ขอบคุณเอาเฮ้ยแล้วนอนกับใครเนี่ยไอ้หนาวขึ้นแล้วไม่แล้วในตัวก่อนเตียงผมไม่มีเตียงผมที่ใครต้องขึ้นไม่รู้ต้องขึ้นก่อนจะตายแล้วยังต้องทำเค็มไฟเพิ่มเราไม่มีไฟแช็กนี่ใช่ไหมอ๋อมันคาบเสร็จปุ๊บมันติดเลยนี่หว่าป้าไม่สิงนอนข้างบนจะนอนข้างล่างนอนตรงนี้ปลอดภัยนี่เป็นไงหัวร้อนเดี๋ยวไฟลุกได้เสียงคนผิวปากว่ะไอ้เหี้ยไม่เห็นอะไรมันเข้ามาเหรอไหนไม่เห็นไม่มีถือดาบเลยยายไปตีมันเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกไหนเฮ้ยไม่มีได้ยินไหมได้ยินเพลงไหมได้ยินมันแบบโอ้โหได้เสียงฝนตกวะมีแล้วเฮ้ยใช่หิมะตกอุ้ยคิดว่าทำไมบ้านไฟไหม้อะเฮ้ยขึ้นบินผมว่าเราต้องทำบ้านหินไปดับก่อนเอาไงพี่จะเปลี่ยนบล็อกไหมไม่เราจะอยู่แบบนี้ต่อไปไม่มาถึงเปลี่ยนบล็อกเป็นบล็อกหินไหมได้ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆคิดว่าโอ้แต่หินจะไหม้ไหมน่ะคิดว่าอะอะไรเฮ้ยบิวเพลงมาอีกแล้ววันนี้อุ่นรู้ก่อนอุ่นรู้ก่อนพี่วางเรือก็ได้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่แชมป์ขุดไม้ได้เดี๋ยวผมวางหินเฮ้ยยิงลงไปอุ่นเดี๋ยวทางขวาซ้ายอุ่นเดี๋ยวผมดิ้นเสียงเพลงแจ็คเดอะคิลเลอร์หายไปแล้วเยี่ยหน้าแดงว่ะหน้าแดงอุ้ยเยี่ยเมื่อกี้มันมองหน้าอุ่นเดี๋ยวอ่ะใช่เหรอผมได้ยินเสียงเพลงแจ็คเดอะคิลเลอร์ด้านซ้ายอ่ะมันไปไหนแล้วไม่รู้ถ้ามันมาอีกแค่ว่า ใช่เหรอมันหายไปแล้วมันอยู่ในแถวนี้แหละเปลี่ยนหลังคาเป็นหินด้วยไหมโอ้ยหนาว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 ข้างนอกไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรแล้วเผาโดนเผาหมดแล้วในบ้านน่าเกลียดแล้วเราจะกินอะไรอ่ะกินหญ้าไปดูก็ไปสำรวจข้างบนให้แถวนี้ก็ไม่มีสัตว์เลยเราต้องกินเนื้อเพื่อนผมลืมบอกไปนะฮะชีวิตที่ผมกินอยู่คือเนื้อของเพื่อนผมเองเนื้อของคีเซบาคุงนั่นเองเฮ้ยพายุหายแล้วใช่มันแค่เพลงหรือเปล่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ผมได้ยินเสียงควบได้เสียงควบอยู่ใครควงอะไรไม่รู้เสียงกล่องโคตรน่ากลัวเป็นกล่องไหมกล่องอับประมงคนเดี๋ยวตกใครมาไหนเฮ้ยอะไรเสียงซันต้าไงเฮ้ยซันต้าเฮ้ยซันต้าคอนอยู่ข้างนอกเป็นตัวเลยเฮ้ยยังไงอะไรมันเดาพื้นเหรอมันออกมันหมอบอยู่นะไปล่อมันมาไม่มีเรือไหมขอเรือนะถ้าเราฆ่าเราจะได้ของขวัญไหมพอเรือไว้หน้าบ้านแล้วคิดว่าไม่ยังไม่พอคิดว่าซันต้าวิ่งไม่ไวเว้ยมืดว่ะผมมองไม่เห็นเลยแต่คิดว่าระวังตกหิมะเขาบอกมองไม่เห็นวะมืดวะมันจะเอาถือไฟมาไหนมี6 อันหนาวเอ้ยหิมะดุดเราสตาร์มาตรงนี้ดีกว่าคิดว่าอะไรวิธีดีกว่านั้นแล้วอุดทำไมเฮ้ยคุณอุดว่าเอาบอลหิมะปลาใส่มันปลาได้แล้วมันจะหันมาเห็นดีเลยแล้วมันอยู่ไหนก่อนมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ไงอยู่เนี่ยนะผมไปมันแอบหลังต้นไม้ว่ะมันไม่อยากให้เราเห็นแข็งไอ้นอนไหมผมปลาไปผมลงปลาละเริ่มหมดแล้วเฮ้ยผมมีหิมะอยู่เฮ้ยปลาโดนมายังมันละแล้วก็บินขึ้นไปข้างบนมองไม่เห็นหรอเราก็อยากได้ของขวัญด้วยดิไหนอยู่ไหนไปขอดิมันวิ่งเข้าไปข้างบนตรงกลางตกใจหมดเรานอนก่อนดีกว่าไปตอนเช้าค่อยว่าเพลงเริ่มบิ้วแล้วคนนะเพลงเริ่มบิ้วแล้วไปละไอ้ผมเริ่มหนาวแล้วเฮ้ยมันไม่หายเย็นเฮ้ยต้องขุดปะแช่เลยมาเฮ้ยหรือว่าผมไปใกล้ซานต้าเกินเฮ้ยมันหายละไปอีกแล้วเหรอหายละเฮ้ยมันมาใกล้เราปิดประตูบ้านยังเตียงหายอ่ะเอาอีกแล้วฟ้าผ่าอีกแล้วผ่าลงบ้านเราวะผมไม่เตียงคนผีปากวะเห็นมองเตียงได้ดิเดี๋ยวผมทำฐานก่อนตัดไม้ทำฐานเฮ้ยเหี้ยตกเกมอะไรเฮ้ยไม่ใช่มองฮีโร่บายมองผ่านรั้วโค้ยไปแล้วหรอเนาะเดี๋ยววะจานเรืองแสงอยู่นู่นว่ะใช่นั่นมันซอมบี้ฮีโร่บายอะไรวะเดี๋ยวผมไปมองหน้ามันหน่อยซอมบี้ฮีโร่บายคิดว่าเฮ้ยผมโดนมองในถ้ำเลยเดี๋ยวมันมี2 ตัวไอ้ซอมบี้ฮีโร่บายแล้วก็มีตาอีกตาหนึ่งอ่ะตาสีส้มแดงๆอ่ะไม่ใช่เป็นเสียงหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีอ่ะมามีตัววิ่งมาหน้าบ้านเรานี่ไงยั่วอยู่หน้าบ้านเราไหนวะอยู่หน้าบ้านเราไม่มันคานไงมันอยู่ข้างล่างเราจะไม่ฆ่ามันเผื่อมันมีอะไรแปลกๆเราจะดูมันตายแล้วกันเอ็กอย่าไปฆ่ามันเซนตี้รถไม่ลดโอ้โหก็เป็นต้นไม้ที่ผมยังได้ยินเสียงโห่อยู่เลยใช่แล้วตัดต้นไม้ทิ้งให้หมดไงจะได้เห็นชัดเจนไม่ผมยังไม่เคยเห็นหมอกเลยข้าวมันไม่โตว่ะมืดเหรอไม่ได้ปักไฟให้มันเลยเรียบร้อยเฮ้ยเราเป็นฤดูหนาววะไม่มันปลูกได้อยู่มั้งไม่ได้มันได้แค่ซัมเมอร์กับหน้าฝนชิบหายแล้วร้อนหนาวต้องไปหาเนื้อสัตว์เหรอต้องหาอะไรก็ได้ที่ปลูกในหน้าหนาวได้อ่ะบีทรูทปลูกหน้าหนาวได้เบอร์รี่อ่ะนี่ได้แล้วเดี๋ยวผมทำนี่นะมันล่วงลงไปนะอย่าไปเดินนะเหยียบนะเฮีย เอาไว้หลอกเอกเฮ้ยเห็นฮีโร่บายไว้ใช่ป่ะฮีโร่บายเห็นไหมเฮ้ยแย่แล้วเห็นไหมเฮ้ยอ๋อคิดว่าจะมองนานไหมไม่ได้มองคิดว่าคือเหยียบมันสินะไม่ผมมองไหมแล้วมันวิ่งมาเลยมันก็ต่อยทีหนึ่งวะใช่ต่อยมันว้ามาต่อยหน้าทีหนึ่งเอาไว้หลอกเองแล้วกันไอเนี่ยเฮ้ยอันนี้เราทำกับดักเลยแล้วเนี่ยใช่ปะใช่ให้ไวโอลินเหมือนกันเล่นอะไรแกะไหนวะมาร์กไงวะด้านหน้าเลยอ่ะบนเขาด้านหน้าเลยนั่นเห็นไหมแกะโดดดิมันอยู่บนหลังต้นไม้อ่ะเอ็กไปดูดิไหนตาบอดปะใครมันมองผมนักหนาวะเอ็กข้างบนเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อีโรบายทีนั้นไม่ได้มองหน้าแต่มองใช้หางตามองถ้ามองหน้าแล้วมีอะไรมีเรื่องไงมันเข้ามาต่อยเลยเรียบร้อยดาปูนเลยอุ้ยตกใจหมดหิวเอ็กพี่หิวเชตตี้พี่จะลดไม่หยุดจนกว่าพี่จะหยุดได้กินอะไรสักอย่างไอ้ก็ขายมาพี่เอานี้ไปกินไอ้หุ่นเดี๋ยวมันเมาหุ่นเดี๋ยวใครมาได้เสียงนี้มาไอ้ตุ้งเลยหลังอุ้ยเชี่ยไปจับเปิดให้มันเนี่ยผมอยู่นอกบ้านตรงนี้เล็กไม่ช่วยคิดว่าก่อนนะเป็นขายได้ไหมอ๋อกองใช่ไหมต้องกรองก่อนปีตาเดี๋ยวมันอยู่หน้าผมเลยแม่งเอ็กไม่ช่วยคิดว่าวาคิดว่าแม่งหนาวเฮ้ยไอ้ผมลงไปข้างล่างก่อนหนูน้ำไปเลยปล่อยผมโอเคไม่อยู่แค่ไปก่อนผมเห็นคุณอยู่ผมเห็นเฮ้ยสมองผมไหลว่าตอนนี้ผมเห็นทุกอย่างมันดำไปหมดเลยไปตามม่วงหนูน้ำตอนนี้เราหิวมากคิดว่ามีเนื้อไหมมีคนคุยกันนะเอามาย่างแคมป์ไปแล้วผมได้เสียงโซ่ด้วยผมได้เสียงคนพูดแมรี่คริสต์มาสใช่สองซานต้าไงคิดว่าเอาเนื้อย่างหน่อยดูนั่นแหละย่างแล้วทำไมไม่ขึ้นอ๋อโอเคย่างอะไรย่างแล้วเอาย่างเอาคุกกี้ไปเอาอันนี้ไปโปเตโต้ไอ้สมองผมแม่งเต็มหมดแล้วว่ะกวางโอ้ยเชี่ยอุ้ยเราไม่มีผมไปล่ามาเอ้าเชี่ยพี่แชมป์ดูนี่ดิตรงนี้เห็นไหมอะไรไอ้ตัวนี้เฮี้ยมากเลยเอ็กทำไมอ่ะเพราะมันเห็นเราแล้วนี่สมองผมไหลวะมองไหลไม่หยุดเลยตอนนี้ผมเห็นทุกอย่างดำไปหมดเลยอะลงไปนอนไหมนอนดินอนไม่ได้ต้องลงไปนอนไปนอนได้คนละเตียงยังไปเอ็กไปเอาเตียงมาให้แล้วเอ็กน่าจะมีบ้านใต้ดินสุดถึงสุดจ้าบอะด้านขวาไหมเฮ้ยไม่ได้ว่ะเอาเขาไฟไปด้วยไม่ได้ปะเอากลายเป็นฐานเลยเฮ้ยตอนนี้ผมเห็นทุกอย่างเป็นสีดำหมดเลยหน้าพี่แชมป์ก็เป็นสีดำว่ะใช่ที่รถอ่ะค่าสมองไงฉันดูคุณอยู่มันไม่ให้เราลงเราก็ขึ้นไปก็ได้ไปดูมันหน่อยไปก็ไปหัวกวางมาได้ไงวะไปผมไปล่ากวางมาอันนั้นไม่ใช่เอนเดอร์แมนนะน่ะไอ้ตาม่วงนะเราโดนล้อมว่ะเฮ้ยอะไรผมเห็นพี่คิดว่าเป็นตัวอะไรไม่รู้เมื่อกี้ถ้าไอ้นี่หลอนเองเซตี้รถทั่วเลยว่ะเอ็กเป็นลงไปนอนไปเอ็กไปลงไปนอนข้างล่างเลยว่ะมันนอนข้างผมไหมเอ็กลงไปนอนข้างล่างไหมผมเห็นเงามันเดินมาผมเฮ้ยนอนไม่ได้ว่ะเฮ้ยผมโดนดึงเฮ้ยตอนนี้คือเราถ้าเกิดมีใครตายสักคนนี่คือเกมจบเลยนะครับเราสามารถตายฟรีได้ครั้งเดียวนะครับแต่ต่อจากนี้คือใครตายคือเท่ากับจบเกมนะครับก็คือไม่สามารถเกิดได้เลยขู่เป้งกูจะตายโอ้โหอัพสกิลได้700 what the fuck เฮ้ยเฮียพี่ว่าแม่งมันยากเกินไปว่ะเรากลับไปเล่นแบบไม่ฮาร์ดคอร์ดีกว่ามั้งเฮ้ยว่าตายไม่ ก็หลังจากที่เพื่อนผมได้ตายไปในโลกของฮาร์ดคอร์นะครับก็ทำให้เขาไม่สามารถเกิดใหม่ขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราจะปรับความยากให้มันลดลงมานะครับให้อยู่ในระดับฮาร์ดก็พอเสร็จแล้วเราก็จะเอาเรื่องของอุณหภูมิออกนะครับเพราะว่าพวกมอนสเตอร์พวกอะไรพวกนี้นะครับมันแข็งแรงมากมันตีเราทีเดียวคือตายได้เลยนะครับและการผจญภัยในโลก100วันของผมนะครับก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับไมค์ครับสุดสยองอีกครั้งหนึ่งนะครับกับของเพื่อนชุดเก่าชุดเดิมนะครับก็คือย่างไก่แล้วก็คิริซาวะนะฮะตอนนี้เราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญโรคผีวิญญาณนะครับอย่างย่างไก่นั่นเองผมขอต้นนี้นะระหว่างนี้ตอนเช้าอยู่นะครับเราจะต้องรีบหาของให้ได้มากที่สุดก่อนกลางคืนนั่นเองไม่คือมันต้องตัดข้างล่างสุดเจ๋งว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมเป็นระบบตัดต้นไม้รูปแบบใหม่แล้วจะย่อตัดทำไมแล้วไม่เห็นได้เลยมันต้องห้ามย่อห้ามย่อก็ตัดดีๆนี่ยืนนี่แม่งแหกกฎเลยเขานี่แหกกฎฟิสิกส์เลยพังเลยเอาทำไมมันมี3ชั้นนะไม้อ่ะโอเคตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเพิ่งจะเช้าจะไม่มืดเพราะนั้นก็เราก็มีเวลาหาของกันนิดๆหน่อยๆกันโอเคนี่เสียงตัดไม้ไอ้โคตรเจ๋งอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะอย่างน้อยเราต้องใช้หินเฮ้ยเราลองพากไหมครับแบบโปรเฟชชั่นอลกันไหมหลังจากที่เพื่อนกับผมได้ทำการเข้าสู่มนุษย์ยุคหินนั่นเองก็ทำให้เรามีอุปกรณ์ยุคหินใช้มากมายแต่พอมองไปที่ท้องฟ้าเท่านั้นแหละก็เห็นพระอาทิตย์เลยกำลังตกดินคุ้นๆนะคุ้นๆเฮ้ยเดี๋ยวเอาไม่ต้องขึ้นเดี๋ยววินลูกกระต่ายอยู่ข้างหลังย่างไก่สองตาข้างหลังไหนเห็นเปล่าตรงต้นไม้อะเห็นผมเห็นอย่าไปมองอ๋อผมมองไม่อย่าไปมองดิเฮ้ยผมมองคือทำไมมันมองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใครผิวปากได้ยินเมาเฮ้ยตอบมันขึ้นมาก่อนเฮ้ยเอฟไม่รอเลยเฮียตุยอะไรวะน่ะเดี๋ยวตรงไหนวะผมยังไม่เห็นเลยตัวนั้นมันปีนได้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนคุณย้ำเราต้องทำฐานละไม่ได้ละเราต่อเป็นฐานก่อนเอาเรือไปนี่ผมคราฟเรือให้นี่เผื่อถ้าเราคงไว้เรือลวกโอเคเราไปลำเดียวกันไหมเดี๋ยวเพิ่งเราสำรวจรอบๆก่อนเฮ้ยคุณย้ำมันหายไปแล้วปลอดภัยใช่ไหมแต่ตอนนี้เซนตี้เราปลอดภัยหรือเปล่าเซนตี้เราลุ้นรัวๆเลยว่ะค่าสมองเราอ่ะเราต้องการไฟหรือเปล่าอ๋อใช่อยู่ตรงนี้อยู่ที่มืดอยู่ใช่โอเคเราน่าจะปลอดภัยใช่ไหมอุ้ยในน้ำมีห้องอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้วยว่ะเห็นปะใช่หรอเป็นแมกมาเนี่ยเป็นซากไงคุณย้ำหรอเป็นซากใช่เป็นซากโอ้วัดไปไหมไอ้ไงมันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างผมว่าต้องมีกล่องสมบัติอยู่ที่นั่นแน่นอนเฮ้ยดูไหมดูมีใครปีนมาไหมไม่มีโอเคไม่มีอย่าร้อนหมดแล้วตอนเนี้ยเราจะอยู่ที่นี่ก่อนไหมเฮ้ยนี่ข้างล่างมีอะไรเฮ้ยต่อกันแกคือตัวอะไรอ่ะไม่รู้มันหายไปแล้วเอ้ยมันยังใช้เกมไหมครับอยู่ปะเนี่ยเราจะสร้างบ้านกันอยู่ตรงนี้เหรอสร้างบ้านลอยฟ้าใช่ไหมมันจะปีนขึ้นมาได้ไหมเนี่ยเราลงไปแต่เราก็ต้องการเตียงนอนกันนะเนี่ยใช่แต่แถวนี้มันไม่มีแก่เลยนะไม่นะโอเคเอ้ยผมช้ำมันยังมองหน้าเราตรงนั้นอ่ะเห็นตรงต้นไม้ว่ะใช่ต้นเดียวกันปะใช่ไอ้ดำอ่ะแล้วเรามองไงเราก็ห้าวไงเราก็ห้าวด้วยใกล้ไปเรา3อ่ะเรา3เขา1อ่ะว่าดิเอาจริงดิเดี๋ยวมาเดินมาหาแล้วมันยิ้มอ่ะมันยิ้มเซนตี้รถเฮ้ยถอยก่อนนะมันเราอย่าไปมองหน้ามันเราจะใช้หางตามองผมว่ามันวาร์ปขึ้นมาได้ว่ะแล้วมันอาจจะตีเราตกลงไปก็ได้ถือเรือไว้นะสร้างอันนี้ไม่เราไม่ทันได้หาอาหารเลยว่ะโอ้มันอยู่ข้างล่างรอเลยว่ะเดี๋ยวยังไงทำอะไรวันนี้ผมปลูกต้นไม้อยู่ต้องรีดใส่ปุ๋ยอ่ะต้องรีดน้ำก่อนใช่ผมใส่ปุ๋ยอยู่น้ำอะไรช่วยที่อะไรไม่ใช่ขี้แล้วนี่มันอยู่ใต้ตีนเราคุณน้ำส่งเรือไปไหมเอาดิเดี๋ยวมันไม่สมตีนี่คุณน้ำไปขี่เราลงไปเลยไม่เอาเรือไปเฉยยังไงขุดดีขุด ไก่ออกไก่ออกเฮ้ยไหลสวยๆรอมันมาสวยๆมาแล้วเข้าแล้วมาแล้วเอ้ยเอาไหมลงไหมลงไปดูไหมเราลงน้ำก่อนเราก็ลงไปดูเลยเอาแล้วมันหลุดออกจากเรือเลยไก่ไปด้วยลงไปเลยไก่เหี้ยไก่เรือมันเท่าไหร่วะยังไงขึ้นเรือผมขึ้นเรือด้วยคิดว่ากลับมาก่อนยังไงตีเรือแล้วลงน้ำมามันไม่น่าว่ายน้ำได้แล้วเรือลงมาเรือตรงนั้นติดไฟได้ไงอ่ะเห็นปะนี่ข้างล่างเรามีอะไรผมขอไปดูข้างล่างนี่เอ้ยนี่มีกล่องจริงด้วยเฮ้ยไหนไปลงไหนผมขอดูด้วยเมาผมขอดูไหนมีอะไรอ่ะมีแผนที่เอาแผนที่ว่ะผมนำไปสมบัติไหนมาผมว่าต้องเป็นสมบัติต้องไปหาสมบัติเดี๋ยวนะใต้น้ำมันเอ้ยมีคุณยังมีเยอะเลยมีอะไรมาดูดินี่ไงเป็นวัดใต้น้ำอ่ะเฮ้ยยังปลาอะไรเฮ้ยปลาในน้ำเฮ้ยปลาอะไรเดี๋ยวก่อนตาเนี่ยตรงเนี้ยมีตาเหรอตาหรือปลาดิตาผมได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเด็กได้ยินป่ะเฮ้ยเด็กจมน้ำเหรอไม่ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะมาแล้วอย่าอยู่นิ่งดิอย่าอยู่นิ่งดิไปดิโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไหวมาตรงนี้มันมาแล้วโอ้ชิตเฮ้ยเดี๋ยวมันว่ายน้ำได้เหรอเฮ้ยหนีมันไปก่อนโอเคอย่าตามมาอู้เฮ้ยเราไปคนละทางกับสมบัติเราเลยอะแต่แม่งยังหลอนนะมาแล้วสมบัติอะเอาแล้วเฮ้ยไปเสียงมันหลอนเนี่ยครับอะไรวะเนี่ยหายไปแล้วเงียบไปแล้วปะเราลอยตรงนี้ก่อนโอเคไปไหนต่อเฮ้ยไปก่อนนั้นไหมไปเกาะแคนดี้กันไปก่อนเล็กๆกลางน้ำเห็นปะหรือเราจะไปตามล่าสมบัติก่อนนะเราได้มาแล้วไอ้น่าสนใจนะแต่ผมต้องเป็นคนขับเรือว่ะได้เฮ้ยโอเคไป let's go bro เราจะกลับไปหามันกันเฮ้ยเอาจริงดิตอนผมขี่เรือผมดูแผนที่ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมพอเดาได้อยู่ว่ะเดาอ่ะคุณต้องก็ไปทางที่เหนือก่อนดิอันนี้ทางที่เหนือเรือผมมีไฟฮะมันต้องไปทางทิศเหนือใช่ไหมเดี๋ยวผมขับเองเดี๋ยวผมเอาเป็นคนบอกไหมมีเมนทอสไหมเอาเมนทอสไปเมนทอสไหนเอาไฟมาก่อนดิไปโยนแล้วมันไม่ตกน้ำหรอไม่ตกมันเข้าตัวปะนั่นแหละเดี๋ยวเอาแผนที่มาดูไหนเดี๋ยวผมดูก่อนไปไหนมันอยู่บนเกาะเราอ่ะไปขับไปหรอขับมาหน้าเลยใช่หรอไปดูไปดูให้หน่อยเฮ้ยสมัติตกน้ำไหนขอดูก่อนชี้บนฟ้านั่นแหละเฮ้ยเนี่ยมาเลยวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยขึ้นก่อนไม่รู้ขึ้นก่อนโอเคไปก่อนตีรถพวกเลยเรามืดเราอยู่มืดที่มืดไม่ได้ใช่เราน่าจะรอเราไปหาเกาะสักเกาะดูแผนที่ก่อนไหมผมว่าเกาะก็ไม่ปลอดภัยว่ะเฮ้ยเรากลับมาเกาะเดิมคนผิวปากอีกแล้วนี่เราจะไก่ไปคนละทางเลยไงไก่ข้างหลังยังไงอ่ะเฮ้ยดิอ๋อเดอร์แมนโอเคเราอยู่ชักใกล้ๆริมฝั่งสักที่หนึ่งก่อนโอ้ผมเห็นตาสีม่วงอยู่ขวามืออย่าไปทางนั้นเลยหรือว่ามีหมาด้วยมีหมาเกาะตรงข้ามปะไม่เอาแผนที่ไม่ผมดูเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมต้องไปทางจอดตรงนี้นั่นอะไรเป็นบล็อกอ่ะคิดว่าเห็นไหมไหนมันบอก I don't like this บอกไม่ชอบเลยเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วเหรอยืมผมขับพาไปมาเฮ้ยปักเด้งไหนมันอยู่ตรงกล่องสมบัติเราเลยใช่นี่ถอยอย่าเฮ้ยแต่เราไม่ทันหรอกโอ้ยผมเต้นแรงโอ้ยเจ็ดฟ้าผ่าโอ้โหมีหลายตัวด้วยโอ้เรามาทางนี้ดีไหมอย่าขับใกล้เกาะมากเดี๋ยวมันผมว่าเราสร้างบ้านก่อนเราสร้างบ้านก่อนเถอะคนอันตรายเลยเราอยู่กลางน้ำดีกว่ามั้งเราอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าเฮ้ยยังไงร้องมันว่ายคนเร็วอ่ะมันไม่ได้สนใจผมมันว่ายน้ำไม่ได้นะอย่านะอย่าตายหรอก ร้อนมันหายก่อนไหมเราขึ้นไปสร้างแคมป์เราตรงนั้นนิดนึงเฮ้ยไอ้คุณยังมันตามมาเฮ้ยยังไม่ดีก่อนโอ้ยตอนคืนมันยาวนานกว่าตอนเช้าเหลือเกินโอ้แม่งกลมกลืนกับปลาหมึกหายไปละโอเคโอเคขึ้นก่อนกันผมว่าขึ้นไปแล้วก็รอเช้าดีกว่าแม่งโคตรอันตรายเลยสมองผมเต็มแล้วเนี่ยเต็มเหรอเต็มไม่สมองผมไม่เต็มมันจะหมดแล้วอ่ะผมกำลังจะหล่อนไม่เต็มเหรอคิดว่าขับเรืออยู่เลี้ยวขวาเนี่ยขวาหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยตรงเกาะฝั่งขวาหน้าเนี่ยนั่นแหละที่มีแมงมุมเนี่ยนะสมบัติอยู่นี่คีเปอร์นะใช่มาดิเฮ้ยใช่เหรอตรงนี้เลยปะมันตึงมันปีก็ไม่ได้เฮ้ยจะต่อจะเพื่อโอเคเดี๋ยวไหนเอาสมบัติมาดูก่อนเดี๋ยวผมดูให้โอเคนี่โอเคนั่นมันเสียงไรนะไม่คุณเนี้ยตามมาตรงนี้คุณเนี้ยเอาเรือมาด้วยไม่หนึ่งเอาเรือมาก่อนคุณเนี้ยตรงไปข้างหน้ามันต้องตรงไปข้างหน้าอีกเอาไปเอาคุณเนี้ยถือเลยไปรีบหาก่อนงั้นคุณเนี้ยถือไปถือแล้วตามมาแถวนี้แหละเอ้ยโอ้โหมีอุปสรรคป่ะเราสร้างป้อมก่อนไหมต้อมระเบิดสวยตายไปละโอเคเฮ้ยการฆ่ามอนเตอร์ทำให้ฆ่าสมองเพิ่มขึ้นใช่ไม่คือตอนนี้ปรับไฟก่อนตีรถเฮ้ยใครหัวเราะเสียงอะไรเสียงตกใจเฮ้ยคุณเจ้ามันมีตาอยู่ข้างหน้าเฮ้ยใกล้ไม่ไอตานั้นไม่ทำอะไรเรามันแค่หัวเราะเฉยถ้าเราไปตีมันอะไอ้เจ้ยมันตีได้เหรอตีได้แล้วมันจำสแกนใส่หน้ามันอ้วกทีนี้กระโดดมาเกิดขึ้นมาก็เราปลอดภัยคิดว่าอยู่แล้วผมเลยคือเราปลอดภัยดีอุ้ยอย่าเข้ามาเสียงอะไรอ่ะโอเคถึงไกลแผนที่คุณน้ำขอดูแผนที่หน่อยวางประตูจะให้มันเปิดเข้ามาคุณน้ำจะเอ๋ไปเนี่ยมาดูเราวางแบบนี้ก่อนอยู่ตรงขาเราตรงนี้ขาตรงนี้เลยเหรอไม่วันนี้มันอยู่ข้างหน้าอีกอ่ะแต่ขุดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันขุดไปคุณเอาไปนี่ไปทำคืนแรกที่สุดยอดเดี๋ยวไปนึงครับผมว่าครับที่ขุดดีกว่าเอ้ยคุณย้ำขอไม้หน่อยผมโดนแตกหมดแล้วเอาที่ขุดไปน้ำกระจายเฮ้ยน้ำกระจายไม่ใช่มันพัดมันเข้ามานะเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยขอไฟเพิ่มหน่อยได้ไหมเซนิตี้ผมลดอ่ะอุ้ยตอนนี้หน้าผมขาวจ้วะผมต้องการอะไรที่มันอุ้ยกิริยาใบอะไรแอปเปิ้ลเอาไปอ๋อเชี่ยเฮ้ยใช่กินอาหารแล้วเซนิตี้เพิ่มโอเคงั้นเราขุดไปต่อไม่เฮ้ยอยากขุดตรงนี้ดิได้ไปข้างหน้านี่ข้างหน้าไหนข้างหน้านี้เอ้ยเราขุดลงไปชั้นหินนี้ดีกว่าจะได้ขุดอะไรไม่ได้ขุดไปก่อนได้ลงมาเซนเตอร์เฮ้ยเจอยังเอ้ยน้ำอุ้ยอุดเร็วไม่ใช่มีตัวอะไรพวดเข้ามานะเซนตี้รถย้ำด่าผมเหลือครึ่งนึงว่ะมันเพิ่มแล้วโอเคมันต้องมีไฟออกย้ำเจอไหมมันอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้เพื่อกล่องเลยเนี่ยเสียงอะไรวะอุ้ยทำไมกล่องมันอยู่ลึกขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่มันอยู่ตรงไหนวะอย่าตีกันเฮ้ยอย่าตีเฮ้ยเอาเดี๋ยวผมขุดน้ำให้เก็บไปเลยขุดเอาทอดปักโอเคคุณย้ำตรงมาฝั่งนี้อีกมั้งเฮ้ยที่ไงคุณย้ำเจอแล้วเปิดไม่ได้อ๋อมันติดหมดมีอะไรบ้างโอ้ยของโคตรดีเชี่ยยังไกลไม่เคยเจอกล่องขนาดนี้เลยว่ะไหนเฮ้ยโคตรเกินโคตรฟูอ่ะเด็กได้มาหน่อยวะลองรวมกันที่17อันว่ะมันทำอะไรดีวะทำโล่คนละอันไหมได้เอาโล่ก่อนเลยปลาย่างแบ่งกันไปคนตัวของตัวไปได้เก็บของกันเลยขึ้นยังไงวะเนี่ยอุ้ยข้างนอกเช้าแล้วไหนใช่เหรอสุดยอดเลย การเริ่มต้มที่ดีในลองก่อนเริ่มต้มไปต้มแล้วเดี๋ยวประตูไหนกันแนวเนี่ยใครมันสร้างประตูสองบานเพื่ออะไรอันนี้ประตูหลอกมันนะเฮ้ยไอ้จะดูโอ้ตื่นมาก็เอาเลยไม่ขอข้ามมาหน่อยไม่เห็นเพิ่มเลยไปเพิ่มหวานเพิ่มนั่นแหละอันผมไปล่าอาหารด้วยแล้วกันที่แน่อันนี้ไม่ใช่บ้านเราแน่นอนใช่อย่าเรียกว่าบ้านเลยเฮ้ยอะไรข้าไกลแล้วนั่นน่ะใช่ข้าไม่ได้ดิไม่เราต้องฆ่ามันเราเอาไปกินข้าวเราต้องผัดกันอย่าให้เซเลตี้ตายไปใช้กันวันเดียวแล้วเผาไม่เองเลยเอ้ยเสียงผมเริ่มร้อนเสียงแล้วเนาะไม่มีร้อนว่ะความคิดที่ดีแต่ผมหากวดแป๊บวิ่งหากวดก่อนขอบคุณครับเฮ้ยว่าเอาโล่ไปด้วยโอเคพี่ผมเจอหมาเอ้ยเรามีกระดูกเอ้ยมีดิเมื่อกี้เราเอ้ยผมได้แล้วเอ้ยผมได้สัตว์เลี้ยงแล้วนี่ไงหมาเราอยู่ไหนวะไปสู้กับผีนี่ไงอยู่นี่มันชื่อว่าบล็อกโอ้ยทางนี้นี่ทางนี้แมวมันชื่อเปียกดีกว่าไอ้เปียกนี่ไงเปียกคนนี้เปียกมาแล้วเอ้ยเปียกวับคือหมาในสัญชาตญาณมันจะดีกว่าคนใช่ไหมแบบเวลามันเห็นผีก่อนเนี่ยบอกว่าใช่เอ้ยยังไก่รู้เปล่ามันย้อมคนเอ้ยย้อมปอกคอได้นะปอกย้อมคนหมานี่เอานี่ไปยังไงนี่มาผมมีกระดูกมาอีก3 มันตัวนี้มีหมาอีกผมว่าถ้ามีหมาคอยปกป้องเราได้นะไม่รู้จะพอปะนะแต่นั่นแหละที่ว่าถูกครับพิงไปเลยนี่เอากระดูกไปใครจะยังไก่เอาไปย้อมปอกคอมากลายเป็นสีขาวเลยไปอาเซียนก็ได้เดี๋ยวจำผิดอีกตอนเช้าเราต้องใช้เวลาให้ดูได้ก็ดูดีป่ะคุณแชมป์เอาไปนี่เอาไปกระดูกข้างหลังก็แม่งแบบทีเดียวได้เลยว่ะคุณจะได้ไหมคุณจะได้ไหมมันกินหมดเลยแม่งดวงดีว่ะไปเราได้ละคนละตัวเราได้สัตว์เลี้ยงคนละตัวแล้วเฮ้ยดูอะไรต้นไม้ข้างหน้านี่มีรอยขูดไอ้เหี้ยเห็นไหมน่ะรอยปอกต้นไม้เนี่ยอยู่ข้างหลังผมอ่ะอุ้ยเยอะเลยใช่มันมีตัวที่มันทำสัญลักษณ์ไว้อยู่เบอร์รี่ดีอาหารชั้นดีเลยเนี่ยเอ้ยคุณจะอะไรมองผมไม่รู้ใช่เหรอหน้าผมแดงเรามีหมาอยู่ไม่เป็นไรแล้วหมามันช่วยเราไหมเนี่ยหมาเราไม่เห็นว่ะแล้วเรือเราอ่ะเรืออยู่ในตัวผมเก็บมาอันนึงเอาแล้วคุณจะเฮ้ยที่หมาสะบัดขนว่ะอุ้ยตาแดงนั่นเนี่ยผมว่าตรงป่านั้นไม่เวิร์กแล้วว่ะไปเราจะเปลี่ยนที่กันดีกว่ามันใกล้กันไหมเก๋ยังไก่ไปเดี๋ยวมาว่าไหมไม่มีใครเอาแอปเปิลไหมผมไปตัดมาได้เยอะเลยได้ยังไก่เฮ้ยไก่เราไปหาที่ทำเลสร้างบ้านกันดีกว่าไปเอ้าเดี๋ยวตอนเช้าอยู่ทำไม่งังดีไปไม่บอกไม่กล่าวหมาเรามันตามได้ใช่ไหมได้แต่เราขับซิ่งใช่หมายังไก่ชื่ออะไรนะชื่อเปียกงั้นของผมชื่อโป๊กว่างั้นไอ้โป๊กไอ้เปียกไอ้โป๊กกูเสียกเฮียวะเฮ้ยผมว่าสาหร่ายก็อร่อยแบบนึงก็ไม่ได้สาหร่ายไหมคุณแอมสาหร่ายต้องเผาอีกนี่ไม่ต้องก็ได้เบอร์รี่อร่อยกว่าไหมได้เลยอ่ะไม่ผมเอาไปเผื่อไม่มีของกินโอเคอาหารสำคัญเซเลตี้เราจะได้ขึ้นใช่อาหารยิ่งหายากๆอยู่สลายแล้วกินได้นะแต่มันเพิ่มน้อยเฮ้ยผมเจอซากเรือข้างหน้าจริงปะนั่นน่ะขวานิดนั่นแหละขวานิดนึงขวานิดนี่แหละตรงนี้แหละนี่ผมแวะซ้ายไปเอากวดก่อนนะแป๊บนึงนี่ลงเลยตรงนี้นี่ตรงนี้ว้าวจะมีผีไหมวะผมจะมาเปิดไหนวะตรงนี้ผมตรงนี้ข้างในเฮ้ยจอดำอะไรอ่ะเอ้ยยังไก่กลับมาก่อนนี่ทำไมผมจอดำอ่ะยังไก่เลี้ยวมาก่อนจอดำหรือจอแดงมันหนาวใช่เหรอหนาวไม่รู้อ่ะมันไม่มีหนาวยังไก่แดงๆว่าอะไรอ่ะสีแดงว่ามันแบบมันมืดอ่ะคือจอมันคึมๆมืดอ่ะโอ้ชิตไม่เห็นอะไรหรือเปล่าจะมาเอาขวดไม่เห็นแผนที่อีกแล้วว่ะเฮ้ยลาต่อปะมีอันเดียวใช่ไหมไม่คุณนั้นมีแผนที่อันเก่าไหมล่ะลองเปรียบเทียบมันดูเผื่อมันอยู่ที่เดียวกันไม่เราที่เลยในที่นี่ผมก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยไหนขอดูหน่อยมันต้องตามทิศเหนือไปก่อนอ่ะต้องดูทิศเหนือเป็นหลักอ่ะ อ๋อ อันนี้ให้เราลงเราให้เราหาทิศเหนือก่อนนะคุณเนี้ยพยายามดูทิศเป็นปะไม่เป็นงั้นเดี๋ยวผมพาไปเหนือก็อีทเนี่ยฝั่งนู้นไม่ใช่น็อตเอามัวละอันนี้มัวละยังไก่หายไปแล้วไปทิ้งเลยไปเลยผมเอ้ยผมแบบมาแล้วผมแค่ไปเตรียมเสบียงเราไว้ที่นี้ก่อนเหรอใช่ได้จะมืดแล้วจะมืดแล้วเออวะใช่เราต้องพาไปหาแกะก่อนเออติดต่อมากันเร็วทุกคนต้องมีแน่เปล่าดมสบู่ขนาดนี้ใครมาช้าโดนผีกินตับเฮ้ยไม่อยู่แล้วไปละมาแล้วแกะคุณย้ำอย่าตีแกะนะหมามันตีให้จริงแกะเป็นตัวอะไรขึ้นมาอีกยุ่งเลยเออตาขาวอีกเฮ้ยเราผ่านประสบการณ์โชคโชนมาอุ้ยจะมืดแล้วอุ้ยไม่เจอแกะเลยไอ้คุณย้ำอยู่ไหนเนี่ยตรงมาเรื่อยๆเลยได้เร็วนั่นแหละถูกแล้วโอเคหมูแย่ว่ะไม่เจอแกะเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมเจอหมู่บ้านเฮ้ยไหนเฮ้ยจริงเฮ้ยเดี๋ยวนะหมู่บ้านแปลกๆของเนี่ยทำไมแม่งไม่รอกูเลยอุ้ยอาหารเพียบเลยที่ว่าคืนนี้รอดแล้วนั่งไก่ปลิงเลยเป็นมาอุ้ยคืนนี้รอดแล้วว่ะสบายเลยอ่ะมีทั้งอาหารมีทุกอย่างเลยเขาบอกมาแล้วอย่าเพิ่งขโมยหมดผมขอด้วยเฮ้ยทำไมหมู่บ้านแปลกๆเนี่ยคนนี้สติปฮะเฮ้ยหมู่บ้านแบบอัปเกรดเหรอหมู่บ้านใช่หมู่บ้านอัปเกรดว้าวที่นี่น่าอยู่เป็นบ้าเลยเดี๋ยวนะถ้าเราอยู่ที่นี่ชาวบ้านตายไปไหนมีคำเตือนจากผมอย่างหนึ่งคืออย่าไปอยู่บ้านที่มีกระจกอ่ะมันพังกระจกได้เฮ้ยนี่ไงคุณเนี้ยบ้านหินไปเลยเอาไหนเอาหลังไหนนี่ไงหอคอยไหมหอคอยดีกว่าอุ้ยมีแกะขนาดเดี๋ยวก่อนไปขุดเตียงนอนมาด้วยแต่ละคนอ่ะเออได้งั้นเราไม่ต้องฆ่าแกะละเดี๋ยวเราเอาอาหารให้หมาไปกินแล้วกันไหนคุณเนี้ยแกะบ้านเทียบแกะไม่เราก็เอาเหล็กจากผมไงไปตัดขนแกะอุ้ยจะมืดแล้วเออว่ะเฮ้ยเราขโมยเตียงก็ได้วะในบ้านจะอุ้ยผมเจอ XP ใช่เหรอเฮ้ยเก็บไว้ก็ใช้เลยก็ได้ขวด XP แล้วไอ้มันมีบ้านเห็ดหูหนูด้วยเสียแล้ววะยังไม่มีอ๋อยังนะยังไงผมร้อนโอเคผมได้แอปเปิลมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาเตียงนอนก่อนไหมเนี่ยผมได้มา1 เตียงแล้วคุณแอมงั้นมาเซฟก่อนแล้วกันมาบนหอคอยสุดแล้วนะทุกคนจบให้หมดด้วยเราจะเปลี่ยนกระจกเป็นอื่นได้เปลี่ยนเป็นหินเอาเป็นรั้วก็ได้คุณน้ำสิงดิเอาบ้านเร็วผมสั่นกระดิ่งแล้วเอ้ยสั่นกระดิ่งกดไลค์แล้วกดกระดิ่งโอเคผมนอนละกลัวตีโดนหมาใครเลยเนี่ยตอนทุบกระจกไปโอเคทำร้ายหมาผมบนนี้ปลอดภัยนะถ้ามันไม่ปีนมามีกุญแจได้ผมนอนละรู้แล้วนั้นเราทำรั้วไหมคุณน้ำขอมาหน่อยมาเราทำรั้วรอบๆอ่ะมันจะได้ปีนมาไม่ได้ไงโยนมาไว้ละคุณน้ำอยู่ไหนวะหวัดเตียงดำว่ะโยนไปข้างล่างคุณน้ำขอข้างล่างไม้หูนอนข้างบนเลยเหรอเอาให้หมาแบบนี้แหละให้หมามันยืนแบบนี้เดี๋ยวมันได้วิ่งไปกัดเลยสวิตจะนอนเลยเหรอวันนึงผมสร้างรั้วก่อนไหมหรือสร้างตอนเช้าดินอนก่อนคิดแต่ตอนนอนเดี๋ยวไม่ได้นอนผมจะเล่าผมมีเรื่องเล่าให้ฟังและนี่คือเรื่องเล่าสุดหลอนในรูปโอเคหรือว่าตอนนี้ก็มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเนาะเราจะอยู่ที่นี่ไหมล่ะอยู่บนหอคอยนี่ไหมยังไข่ไม่โดดลงไปเลยก็เยี่ยนเราอยู่วันนี้ไหมผมได้ทำรั้วกันไว้ก่อนเราอาจจะมาแม่งไม่ทันไหวแม่งโดนขโมยหมดแล้วของไม่ทันละผมว่าเราก็เหมือนมาแวะไม่เฉยปะงั้นเราทำไปก่อนแล้วกันเอาอะไรให้เรียบร้อยก่อนได้ว่าเราไปสร้างปราสาทของเรารู้ทุกอย่างที่ใช้ได้พวกหลอดไฟอ่ะไปเอาหมดหลอดไฟว่าแต่ฟักใครเอาโล่ไปโล่ไปเนื้อวัวมันอร่อยนะแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับวัวเลยด้วยวัวกับหมูเป็นสิ่งต้องห้ามเฮ้ยยังไม่อยากรู้อ่ะทีนึงไงทำไมวะวัวมาทำไมวะลองดูดิโอเคเอาเมล็ดข้าวมาแลกได้มรกตเอ้ยฮะไม่เดี๋ยวไปหนึ่งเราไม่มีเมล็ดข้าวได้มรกตไหนเนี่ยเมล็ดข้าวได้มรกตตัวเนี้ยเฮ้ยทำไมโคตรโกงเลยวะเฮ้ยตัวนี้ยังดีอ่ะเอาเมล็ดข้าวโอ้ยยาแม่งแบบรวยเลยใครมียาเยอะดึงเอาข้าวก่อน ไหนฟาร์มอยู่ไหนแล้วเราก็มรกตไปแลกอย่างอื่นเอ้ยสวยดิเฮ้ยถ้าเราจะย้ายบ้านเราอุ้มชาวบ้านไปได้นะเอ้ยใช่เหรอไอตัวข้าวไปด้วยเอาไอตัวข้าวผมเอาตัวข้าวเองจะอุ้มไปทำไมเนี่ยเปลืองเอาไปปั๊มมรกตเฮ้ยมันสามารถแลกได้ไงเผื่อมันจะมีไอเทมโกงๆไหมเราดาบไอพวกดาบเลยเนาะแต่เราไปสู้กับใครล่ะสู้กับผีเนี่ยได้เรดสโตนได้ตัวแล้วขโมยชาวบ้านไปคนหนึ่งเฮ้ยจะไปหาตัวที่แบบแลกดีๆมีแลกดีกว่านี้ไหมเราอุ้มไปสองคนไหมเราไปสร้างบ้านตรงไปหิมะกันไอ้มันอุ้มไงอ่ะผมอุ้มไม่ได้ถือเป็นมือเปล่าแล้วก็ไม่ถือแล้วไม่เสียบเอ้าโอ้ย I'm sorry เร็วเฮ้ยอยู่น้ำผมถือหมาแล้วนึงมีตัวที่แลกอะไรได้ดีกว่านี้ไหมไม่แบบไม่เอาตัวที่แลกได้เอาไปผสมพันธุ์อย่างเดียวเฮ้ยอยู่น้ำเฮ้ยเดี๋ยวแปลกๆนะโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยชอบพี่ไม่ชอบโอ้เฮ้ยเราดิเป็นคอยอ่ะนี่มันเรารีบไปสร้างบ้านกันดีกว่าเอ้ยข้างหน้ามีแกะดำเฮ้ยผมอุ้ยเฮ้ยหิมะเฮ้ยโลเฮ้ยดีก่อนข้างหน้ามีเหมือนมีถ้ำเอ้ยเราสร้างบ้านเป็นแบบถ้ำเข้าไปดีไหมมันจะสวยกว่าได้นะมันน่าดีนะคุณเดมน่าจะดีไหมมันได้มาแล้วเอ้ยเราจะกลายเป็นมนุษย์ถ้ำกันเหรอดีไหมถ้ำนี้เลยไหมเราจะได้หลบผีได้ด้วยไงทำนี้ไหมอุ้ยมืดว่ะเอ้ยสวยเอ้ยปักไฟดิปักไฟไปนึงเราใครก็ได้เอาชาวบ้านออกไปคนหนึ่งอ่ะแล้วก็วางรั้ววางอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยมันกี่กันเฮ้ยมันซ้อนได้เหรอแปลว่าเราขนมันได้ดิใช่ปะเฮ้ยไม่ได้มี3ตัวเดี๋ยวนะเอาซ้อนหัวเฮ้ยอย่าดีกว่าเดี๋ยวหัวมันติดเอ้ยเอาก่อนเดี๋ยวหัวมันติดไอ้ตรงนี้มีเหล็กเอ้าเฮ้ยเฮ้ยหัวเราะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยยี่สมบิดอยู่ไม่เด็กเหรอไหนมีอะไรบ้างสะดุ้งเลยไม่หูเราข้างหูเฮ้ยใช่วะคุณเดมเฮ้ยซานต้าผมได้เสียงซานต้าคุณเดมอุดก่อนไก่อุดก่อนผมได้เสียงซานต้ามันไม่เสียงเด็กหรือเปล่าหรือเสียงซานต้าเลยเสียงแบบกิ้งโหไหมเฮ้ยแล้วมีเด็กด้วยเฮ้ยยังไก่ออกต้องมองผมปลอดภัยกินอาหารก่อนโชว์มันเลยเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยนั่นไก่ได้เล็กเต็มเลยว่าเล็กเต็มเลยนั่นไก่มาขนชาวบ้านไปก่อนเลยชาวบ้านสำคัญมันอยู่กับเราคุณเดมเอ้ยแล้วผมขุดยังไงเอาผมยกชาวบ้านมาเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ถ้ามีม้าสวยเฮ้ยสร้างตรงนี้โดนอะไรวะไปดูอะไรไม่มาจำสแกร์ใส่หน้าจอผมแม่งขึ้นจำสแกร์ใส่หน้าจอผมเลยนั่นไก่ตรงนี้สวยจริงตรงนี้อยากสร้างตรงนี้ได้ผมเดินมาตรงนี้ตะกี้แหละมาจำสแกร์ใส่หน้าผมเลยไอเด็กหัวร้อนนี่เหรอนะไม่ใช่มันเป็นผีตัวดำๆอ่ะมีตัวดำๆด้วยเหรอตัวนั้นแบบตัวเทาๆน้ำตาลอ่ะมันจำสแกร์ใส่หน้าจอผมเลยแล้วมันหายไปเลยเหรอเดี๋ยวผมจะดุ้งเลยมันจำสแกร์กันได้ด้วยเหรอวะที่ผมวิ่งมาผมคิดว่ามันน่าจะแบบเอามีดเหล่ามันได้ผมเลยไม่กลัวโอ้โหเล่นเกมอะไรมาวะเนี่ยกะจะใส่อย่างเดียวเลยโอ้ยตอนนี้บ้านเรากว้างมากเลยว่ะวันนึงอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยดีนะผมหันหลังให้มันตัวระเบิดตูดเลยเราต้องวางไฟก่อนดีเดี๋ยวมีตัวอะไรมาเกิดไม่รูมันเยอะจังเลยวะเนี่ยผมหาชาวบ้านไปในรูละ3มนุษย์อุ้ย sorry bro เอ้ยตัวหนึ่งหายวันนี้มันหายตัวหนึ่งมันเข้าไปในถ้ำหรือเปล่าเห็นเปล่าแต่ไหมเฮ้ยนี่สิไอ้ผิวเปล่าไม่รู้เนี่ยไอ้ผมเฮ้ยไหนเอ้ยเสียงอะไรอะไม่รู้กลับแล้วอุ้ยเสียงซาต้าคุณน้ำเข้ามาอุดแล้วเดี๋ยวมันดึงเราออกไปได้เปล่าเนี่ยมันดึงได้นะอุ้ยเสียงซาต้าอุ้ยเสียงมันโคตรหลอนนะไก่ไปออกไปเอาของขวัญหลอนน่ะไม่ออกไปเอาของขวัญก่อนมาแล้วยังไก่เสียมาไม่เราไอตัวทำเงินของเรามันหายไปไหนช่างมันเลยเอาชีวิตเราให้รอดก่อนเงินเรายังไม่สำคัญตอนนี้เอาไปซื้ออะไรไม่ได้อะไรเรานอนไหมเราจะได้ทำบ้านเอาเตียงมาหรือเปล่าอ้าวทำไมพูดอย่างเงี้ย อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเข้ามาได้ไงอ่ะผมโดนลักพาตัวเฮ้ยไม่เป็นไรช่วยผมช่วยตัวเองมันดิมันอยู่มันดิกูเดี๋ยวออกมาเอามันหายไปเหรอมันหายไปแล้วเฮียมันมุดมาได้ไงมันมีบล็อกหนึ่งเป็นรูเดียวนะแล้วมันผมเห็นมันทะลุเข้ามาเลยแค่รูเดียวมันคานมาเลยเมื่อกี้หมอบผมเห็นเหมือนกันเราเข้าไปเหมือนเดิมก่อนไหมได้ผมว่าอย่าให้มีรูเลยอันตรายว่ะเรากลับไปสร้างจุดนั้นอ่ะสวยๆอ่ะที่ผมบอกอ่ะเดี๋ยวนอนก่อนไหมแล้วอ๋อเตียงอยู่ที่ย่างไก่นี่ใช่ไหมย่างไก่ไม่เรามีอันเดียวอ่ะเราวางหอคอยไว้ให้ผมให้ไปแล้วสองอันย่างไก่จะเต้นอ๋อโอเคเอ้านั่นแหละเอามาดียังไงตรงนี้สวยๆเฮ้ยเรานอนกันก่อนดีกว่าเร็วได้ยินต่อกลับที่เดิมไปทุกคนคุณลุงแล้วใช่ไหมไงคุณเดี๋ยวกลับมาก่อนดิเดี๋ยวเฮ้ยมันมาอีกแล้วคุณเดี๋ยวถอยเดี๋ยวมันถอยก่อนใครเป็นคนเหล็กไม่เอาเหล็กวะถอยก่อนเลยเร็วไอผมมาอยู่ตรงนี้นะผมตรงเดี๋ยวเร็วมันจะวิ่งมาหาเราเปล่าไม่อย่างตรงนี้เราอุดตรงนี้เรารู้แล้วคุณเดี๋ยวโอ้ยที่เสียงใครโดนอะไรอ่ะไม่ได้โดนอะไรใช่ไหมโอ้ชิดไม่มีนะทำไมเราไม่กำจัดแล้วตรงนี้เป็นใบไม้ดูแล้วแข็งแรงเหลือเกินโอ้ยอยู่นี่ดูนี่เห็นไหมโอ้ยมันกำลังมุดคานหารูอ่ะอย่านะเดี๋ยวไปไหมคือมันขอแค่มีรูเดียวอ่ะมันเข้ามาได้เลยผมไม่เชื่ออย่าขุดหมดละไม่อยู่ละไม่ใช่ตรงนี้เป็นเอ้าไอตัวนี้โดนอุ้ยมือยาวซะด้วยกูทำเซนตีรถแบบครึ่งหนึ่งเลยโดนมันเอ้ยอันละรูโอ้โหมันใครโอ้มันละลายฟ้าผ่าไงฟ้าผ่าไอตัวนี้เวลามันมาฟ้าผ่าใช่ไหมล่ะเราต้องสร้างเป็นหินดิเราเอาไม้อุดไม่ได้ขุดออกเร็วขุดออกขนาดเราอยู่ในไบโอมนี่นะเฮ้ยแล้วอุดทำไมผมอยู่ข้างนอกเอ้ยเอาไอ้ยังไก่ไปเอากระดิ่งปักกันโอเคตอนนี้เซนิตี้ผมนอนผมว่าเอาค่ายเซนิตี้ก่อนโอเคไม่ไหวนี่คือเรื่องราวสุดหลอนเรานิทานก่อนนอนเด็กไม่เชื่อหรอกโอเคตื่นแล้วโอเควันนี้เรามาทำห้องนี้ให้สวยก่อนไหมเราเอาชาวบ้านมานี่ก่อนได้ชาวบ้านตายหรือเปล่าไปอยู่ตรงนู้นชาวบ้านโดนลักพาอุ้ยเฮ้ยอีกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยดูเช้าแล้วเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันยังเอาอีกเลยเดี๋ยวตรงเช็คก่อนตรงไหนไม่รู้เช็คก่อนไปหนึ่งไม่น่ามีไหมมีนะเราเปลี่ยนจากไม้เป็นหินไหมอยากหรือเราไปเอาขนชาวบ้านมาก่อนคุณเจ้าเฮ้ยแต่เราไม่ได้ยินเสียงวันนั้นนะนั่นไปเอาชาวบ้านก่อนไหมเดี๋ยวเราทำผมว่าทำประตูก่อนดีกว่านะโอเคเราไม่ต้องนั่งขุดขอประตูหน่อยไอ้น้ำแข็งสุดเข้มข้นนี่มันไม่ละลายใช่ไหมละลายป่ะไม่ดูอ่ะละลายน้ำแข็งสุดเข้มข้นคุณจะไปขุดเลยเดี๋ยวสว่างมากเลยอ่ะอยากเห็นแสงข้างนอกบ้างอ่ะเอารั้วกันนะเก็บของก่อนของเยอะมากเลยไอ้คุณจำไปเอาชาวบ้านกับผมไหมไปคนชาวบ้านมาไปคนชาวบ้านเอ้ยเราคิดไม่ดีนะโอ้สว่างมากเลยอะไรได้ยินเสียงเพลงอุ้ยเราชาวบ้านนะไม่ได้ยินข้างนอกไงไม่ดีเลยคุณยังลองไปยินตรงนู้นดินั่นแหละยินตรงนั้นได้ยินปะยังดับไปละมีฟิงเกอร์ปินปะคุณเดมไปผมดิมาหนึ่งคุณเดมเราทำงานที่สำคัญอยู่ไหนมันอยู่ตรงหน้าเลยคุณเดมใครนั่นไงมันยืนอยู่คุณเดมมาดูดิก็ถอยก่อนดูดิเดี๋ยวผมพร้อมปุดเฮ้ยไอ้เหี้ยเหรียญมาเหรียญกี่บาทอุดไอ้ตัวนี้มีรูนะคิดซะว่ายังไก่สัตตะอุดโอ้ยเอ้าชาวบ้านทะลุมาเอ้าเฮ้ยไม่เชื่อแม่งหลอกไอ้เหี้ยดูเฮ้ยอุ้ยปิงเล็กน้อยผมบล็อกอยู่มันเอาดิมันบล็อกผมอยู่มันบล็อกผมเอาอยู่เอาดิตีหน่อยมันไม่รอไปที่เลยเชี่ยโอเคมันแปลงร่างเป็นวิลเลเจอร์มาแล้ว what the fuck แล้วมันแปลงร่างได้ด้วยเหรอแปลงร่างได้ผมเกือบเชื่อแล้วเมื่อกี้อ่ะจะไปอุ้มมันอ่ะไม่ละมันชาวเรานะมันไม่ซานต้ามันอยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอเฮ้ยไปขุดก็ดูดีๆด้วยเอ้ยเปลี่ยนประตูมาดีเปลี่ยนประตูมาหน่อยเร็วทำประตูก่อนเดี๋ยวทำประตูก่อนไม่มีมาเร็วกลับประตูชาวบ้านเร็วไม่มีสแกนแล้วผ่านเราไปพร้อมกันดิยังไงโอเคปลอดภัยนะไปคุณแดมจริงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยวิ่งก่อนโอเคหายไปแล้วมั้งเอาแดมผลไปเลยเดี๋ยวผมผลให้ก็ได้ไหนวะชาวบ้านมาอีกแล้วตัวเดิมเลยเอ้าทำไมเสียงเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอย่าไปต่อไปดูเดี๋ยวชาวบ้านตัวปลอมมันคือชาวบ้านตัวปลอมต้องจำสีเสื้อชาวบ้านด้วยเราเป็นสีเขียวกับสีม่วงอย่าให้มันเปิดประตูไอ้ยี่ผมไปคุยกับมันไม่กลายเป็นตัวสีดำเลยเย้ยชาวบ้านตัวปลอมอย่าให้ขังชาวบ้านก่อนเดี๋ยวชาวบ้านมันไม่เปิดประตูเลยจริงที่ผายเลยนะผมมาดูทำคุกหน่อยให้มันอยู่ใกล้เตียงเนี่ยขาบนดุนขวามันได้อยู่ใกล้เตียงทำคุกหน่อยได้ข้างนอกสว่างมากเลยโอเคผมทำคุกใครละเฮ้ยโอเคเจ็บนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก่อนนะไอหินที่เราเห็นไอหินที่ต่อมาข้างหน้านี้อ๋อของเรานี่หว่าใช่ไหมใช่ของเราผมนึกว่าผมเองตัวใครตัวอะไรต่อขึ้นมาโอเคเราไปเช็คประชากรข้างนอกหน่อยละกันนะมันย้ำขอรั้วหน่อยรั้วไป6 อันเองว่ะไม้เราน้อยอ่ะเอามาต่อเป็นหน้าต่างตรงนี้หน่อยตรงนี้มีทางไปต่อเฮ้ยเอาแค่นี้ก่อนนี่มึงโอ๊ยไม่ดูนี่ไม่มันแบบนิดเดียวอ่ะเอ้ยตรงนี้มันดูเย็นดีนะเย็นสบายดีอ่ะมาดูดิเฮ้ยไหนเย็นสบายอ่ะชัวร์เฮ้ยยังไงทะลุได้ผมโดนดูดยังไงผมช่วยเองจุ๊บอุ้ยยาเดี๋ยวตายอุ้ยกูหายใจไม่ออกสิมาดูไม่เหมือนปลามุดขึ้นมาโอ้ยเฮียตีผมเลยตีมาดูดผมหนาวเอาละวาลัดเฮ้ยว่าถ่ายดิมืดตรงนี้มืดตัวมึงชนกันนี่แย่อุ้ยเสียงเด็กหัวเราะแถวนี้เอาเลยนะยันวนเสียงซันต้าเขาก็ดิ่งเราไม่มีอะไรปลูกกินเลยใช่ไหมเนี่ยเบอร์รี่ว่ะอาหารก็ไม่มีเบอร์รี่ผมมี5 ลูกอยู่ได้ปลูกก่อนโอเคปลูกตรงไหนดิปลูกที่มันเราไม่เดินเหยียบอ่ะตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยไอ้ตรงที่ยังไก่โดนหิมะดูดนะมันเข้ามาได้น่ะลองมันโดนดูดนะไม่มันโดนดูดมันเข้ามาไม่ได้หรอกมันโดนหิมะดูดนั่นแหละไม่ใช่บนหลังคาเราเป็นหิมะมองมาสำรวจข้างนอกอยู่เนี่ยโอ้ผมโดนดูดเลยอ่ะปวดหัวว่ะวางประตูให้ละเสียงชาวบ้านแปลกๆนะไม่โอเคไม่มีอะไรชาวบ้านเองโอเคคุณแดมตรงนี้มีดินปะนี่ไงดินอยู่ฝั่งนี้นี่มีแล้วผมมีคุณแดมขอเบอร์รี่หน่อยเบอร์รี่เอาไปหมดเลยแกมมันเดินทางลำบากอ่ะเดินแล้วก็โดนหิมะดูดต้องใช้รองเท้าหนังยังไงรองเท้าหนังเนี่ยดูยังไงข้างบนมีชาวบ้านนะว่ะมันดูดดิ้งไก่หายไปไหนเนี่ยไก่อยู่ข้างนอกดูดลงไปว่าเอาพวกมาขนก่อนโอ้มีพวกยังไงขึ้นมายังไงมาแล้วอีกเล่นอยู่เบ่งปุ๊บลงไปข้างล่างเลยโอเคเดี๋ยวผมไปเช็คข้างบนก่อนนะเฮ้ยมีแกะภูเขาเอาเนี่ยแพะภูเขาแล้วหมาเราไปไหนหมดเนี่ยแกะภูเขาสโนบอลผมกำลังอยากได้ขนแกะเลยเฮ้ยชาวบ้านเดินตามผมว่าชาวบ้านเดินตามผมมาจ้องผมถ้าเราไม่ไปคลิกขวาแต่มันก็คงไม่ทำอะไรเรามั้งแล้วเมื่อกี้มีใครไปคลิกปะผมคลิกไงแล้วมันก็กลายเป็นตัวสีดำเลยอ๋อแล้วถ้าเราเอาสโนปลาใส่มันล่ะปลาเช็คอะเฮ้ยแกะภูเขาทำไมเซนิตี้ผมลดวะผมมองหน้าแก่แล้วเซนิตี้ผมลดอ่ะ คุณเดียวอยากลองอะไรไหมคุณเดียวคุณเดียวขึ้นมาให้ผมเฮ้ยชาวบ้านในเอาไว้คุณเดียวนี่นี่ผมมีสโนว์ออกไปคุณเดียวมีนี่ปลาเลยปลาได้ต่อตัวเฮ้ยชาวบ้านตัวจริงคิดว่าใช่เหรอเออตัวมันแดงก็ลองไปคุยมันดิได้เนี่ยผมปลาดูมันเด้งอ่ะดึงเห็นปะเอ้ยโคตรเจ๋งอ่ะเอ้ยอุ้มได้ด้วยตัวจริงเหรอตัวจริงเหรอเอาเข้าบ้านมาจะดีใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วแถวนี้มีหมู่บ้านอะดิก็เถิดมีชาวบ้านอะไรไอ้กี่ว่าเขาว่าโอ้ยจะไปเฮ้ยอะไรอ่ะปิดดิไอ้เจ้ามันให้อุ้มวะมันให้อุ้มไหมอ่ะไอ้เจ้าอุ้มผีคืออะไรที่ว่าอุ้มอยู่ดีมันตัวดำเหรอไม่ผมมาแล้วผมลองคลิกขวาใส่มันไหนมันตัวจริงตัวปลอมเช็คไงอุ้ยอันนี้มันจะแดงกูไหนอยู่ไหนเอามันหายไปแล้วนี่ผมเจออะไรบางอย่างเศร้าอ่ะเมื่อกี้ประตูแม่งสลับกันเปิดปิดเปิดปิดปิดแต่คนนี้ป่ะอุ้ยฮีโร่บายอยู่บนบ้านเฮ้ยเนี่ยมันหายไปแล้วอยู่บนบ้านอย่าไปมองมันเห็นปะจริงๆผมเห็นมันหายไปแล้วอย่าไปมองมันใช้หางตามองใช่ป่ะผมขอลาวาดิผมอยากทำเครื่องปั๊มอ่ะเนี่ยผมได้มันเนี่ยผมไปขุดลาวามันเนี่ยเอ้ยไม่ได้ผมไปตักลาวามันเนี่ยได้สวยๆขุดลาวาคือขุดลาวามันมีลาวาอยู่ด้านบนภูเขาอ่ะผมก็ลาวามาอยู่บนภูเขาหิมะได้ไงวะขอลาวากับขอลาวากับถังน้ำหน่อยเร็วผมจะทำเครื่องปั๊มหินเราจะต้องเปลี่ยนบ้านเป็นหินเดี๋ยวอุ้ยยังไงผมมาแล้วไปโอ้ไม่จะให้อย่างนั้นไม้ไหม้หมดเดี๋ยวผมทำสลับไม้ให้มันไม่ไหม้เลยทำท่อส้มใช่เต็มกล่องเฮ้ยเขาอยู่ป่าอีกแล้วไอ้ตู้ตัวนี้ดูไม่ดีเลยว่ะมันมาแล้วมันดูเหมือนจะเข้าได้เหรอมันดูแบบไม่สมควรไม่ได้หรอกมันเข้าไม่ได้หรอกโอ้ยเพราะผมไม่อยากทดลองตรงนี้ด้วยเอ้ยอย่าไปเปิดเฮ้ยอะไรเฮ้ยตรงไหนฟ้าผ่าหน้าบ้านนั่นอยู่ข้างบนหัวเราเดี๋ยวว้ายกระหลังกินตัวเฮ้ยไอ้เหี้ยมาอย่าไปอยู่ใกล้ไอ้ไก่มันขามเข้ามาครึ่งตัวแล้วไอ้มึงไม่เข้ามาเลยแหละก็ตีมันไม่ได้ด้วยอันนี้โอ้โหอายว่าอีกนิดหนึ่งมันจะคานได้นะมันคานได้นะน่ะเดี๋ยวตัวมันเล็กมีซันตาคลอสด้วยใช่ไหมเราต้องคอยระฆังใส่มันมันอาจจะกลัวระฆังเหมือนเวนอมไงสไปเดอร์แมนเก็บมันไม่น่ากลัวละอ๋อนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอุ้ยอะไรไฟไหม้ตรงนี้เราแข่งไหมนิ่งเซนตี้ผมหายไปเลยเดี๋ยวนอนละไม่อยู่ละเดี๋ยวนอนก่อนเซนตี้ผมหายไปเลยหายหมดเลยเหรอโดนมันตีนะโดนฟ้าผ่าทีเดียวตุ่มไก่แดกไปแล้วเห็นผีเอาเซนตี้ผมกำลังเพิ่มมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วนอนไม่ได้แล้วคิดว่านอนไม่ได้ด้วยเดี๋ยวขออ่านไม่ต้องผมมีไก่ช็อกไปแล้วไก่โอชิดใครอุดอะไรไว้เนี่ยโอเคเราจะไม่จ้องโอ้ยกำลังจะยังไก่ยังไม่เกาอ่ะยังไก่เอาอ่ะเฮ้ยยังไก่ต้องฆ่ามันมีหลายตัวเปล่าไอ้กูคุณทาจิบะดะเฮ้ยอย่าเข้ามากูก็ตายแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวเข้ามาแล้วอันเรือไปไหนหมดวะไก่ทนไว้เดี๋ยวมันก็ไปไก่โลดออกไปนอกบ้านเร็วคุณทาจิบะดะช่วยกูไปไหนแล้วยังไก่ไปจมน้ำแข็งโอเคไปแล้วมี800 ล้านผมร้อนช่วยด้วยผมสติไม่ดีก็บอกให้นอนนอนไม่ผมดำหมดเลยผมหมดหลอดแล้วตอนนี้ใช่เหมือนกันนอนก่อนหักติโอ้โหนอนไม่ได้ด้วยเราอุ่นมีอุดกูไม่หมดไอ้บ้าเอ้ยผมไม่ไหวแล้วนะมาดีมาผมกำลังหลอนนอนได้แล้วผมกำลังหลอนโอ้ชิตมาอีกละพอดีผมกำลังหลอนด้วยโอ้โหหน้าบ้านอีกแล้วว่ะเวรทำเลเราดีเองเลย โคตรดีแล้วขุดรูลงข้างล่างดีกว่าคุณน้ำไปคุณน้ำขอท่อนหน่อยมี6อันนะนี่เท่าอยู่ไหนวะเฮ้ยมันบอกแล้วก่อนที่มันจะมีวิญญาณเข้าบ้านมาไม่มีรอนี่คุณน้ำลงมานี่ลงโอเคสวยเฮ้ย 1 2 3 4แล้วตัวเดิมงั้นแกอย่าวังคุณเฮ้ยไอ้มืดมันไปแล้วไปกับบ้านขึ้นสมองไหนลองนอนดูนอนไม่ได้มีมอนเตอร์อยู่ในแถวนี้ตัวพวกซอมบี้แน่เลยเราลงไปนอนข้างล่างไปน่าจะได้ใช่ๆลงไปขุดลองปักก๊อตแกเอาติงเขาด้วยโอเคตรงนี้ได้ปะลองดูมาเร็วก่อนที่ผมกำลังจะนำหมดไม่ใช่เดี๋ยวติ้วเต็มเดี๋ยวเฮ้ยนอนได้ปะเฮ้ยเอาเตียงมาวางก่อนเฮ้ยเอาเฮ้ยแล้วเตียงผมอ่ะแล้วเตียงผมอยู่ไหนโคตรดูที่นอนดิอันนี้เอาเป็นห้องนอนเราอยู่นี่แหละดูที่นอนก็เย็นเลยตอนแล้วนั่นมันคนละชั้นโอเคข้างนอกปลอดภัยสบายดีย้ำไปผมว่าเราควรนำชุดเกราะได้แล้วนะมีเหล็กนี่เอาคนละตัวไหมอะไรมันมีตัวเคียวอะไรไม่รู้เอาเดี๋ยวมันนั่นดูดิข้างนอกเห็นปะไม่เห็นไหมหรือผมรอคนเดียววะใช่ผมเซนที่ผมครึ่งหนึ่งอะนอนแล้วมันขึ้นแค่เรื่องเหรอใช่มันยังยืนอยู่ขนาดนั้นผมไปทำฟาร์มตรงนี้แล้วกันนี่เก็บเบอร์รี่อยู่เนี่ยเบอร์รี่โตก็เหรอเบอร์รี่บาททำเป็นบาทวะเอาพังเลยไอ้ซานต้ามาอีกแล้วโอ้ใช่เหรอนี่เสียซานต้าของขวัญเลยปะมันจะให้ของขวัญของขวัญหน่อยโอ้เสียให้เราต้องออกไปสำรวจข้างนอกแล้วเพราะมันเช้าใช่เจ๋งนั่งไกลไปเลยไม่ก็ไปด้วยกันเฮ้ยโอ้สารตาของเนี่ยจริงปะเห็นปะว้ายคริสต์มาสเสียงอะไรทำไมเสียงดับไปเลยวะไก่หายไปไหนไก่ไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟไม่ผมเจอมันอยู่ในถ้ำข้างหลังผมไม่รู้ผมกดออกเซิร์ฟเลยผมจำติดก็อยู่ตรงเสียงตัดย่างไก่มันหายไปแล้วมันออกเซิร์ฟตามย่างไก่ไปไก่เข้ามาเจ้าเข้ามาก่อนดิผมเจอได้มันปุ๊บผมดิคอนเน็กเลยก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกไอ้พวกเนี้ยว้ายเฮ้ยอะไรกูนึกว่าย่างไก่ไอ้เฮ้ยไอ้กิริตาวะคุงเฮ้ยมันคือย่างไก่เว้ยคุณจำดูชื่อดินั่นชื่อย่างไก่คือผมกลายเป็นซานต้าคลอสไอ้ชื่อย่างไก่ชื่อซานต้าไอ้ซานต้าชื่อย่างไก่แล้วย่างไก่ไม่ย่างไก่อยู่ในกระเป๋าของมันหรือเปล่าใช่ย่างไก่กดย่อรัวๆย่างไก่ตีมันยังไงออกมาเฮ้ยอุ้ยยังมันทุบประตูได้มันทุบปิดอุ้ยเอาผมอยู่ในกระเป๋ามันดูหน้ามันคิดเนี่ยก็ว่าผมนึกว่าแปลว่าอะไรไม่ผมว่าผมจะออกไปขุดเหล็กซะหน่อยไม่จำสแกร์ผมอยู่ด้านหน้าก็เช้าแล้วออกไปหาของดีไงเช้าแล้วเงียบเลยว่าอยู่เงียบไปไหนวะโดนลักพาตัวเฮ้ยหินที่เผาอ่ะอยู่ในกล่องนะถ้ามันไม่พออ่ะผมเผาเพิ่มละเจ๋งมากอยู่ในกล่องบนนะผมเผาว่าเราดูอย่างแรงขึ้นเยอะเลยว่ะไม่แล้วหมาเราไปไหนวะหายหาแล้วลืมเลยว่าหมาเราหายไปตั้งแต่เจอซานต้าคลอสลืมไปเลยอ่ะลืมเรื่องหมาไปเลยหรือว่าหมาเราตายแล้ววะเปียกโอ้ไม่นะโป๊ใครสงสารเปียกก็คอมเมนต์มาเลยนะฮะIPA เปียกแล้วลืมสนิทเลยนะพอเจอซานต้าคลอสปุ๊บมันชุลมุนวุ่นวายไม่ทันได้สังเกตด้วยว่าหมาเราหายไปไก่ผมอยากเลี้ยงแกะไปหาแกะกับผมไหมโอ้โห เราต้องมีเมล็ดข้าวนะเมล็ดข้าวเรามีเหรอนะแกะเมล็ดข้าวตาขาวนะอุ้มมาแล้วมาตีมันตาขาวนะก่อนจะอุ้มมาเช็คก่อนนะไงเพราะว่าผมได้ชุดก่อนแล้วว่ะเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนชาวบ้านพเนจรว่ะน่าจะอยู่บนหัวเราเออว่ะใช่ไหมเรามีมรกตนะลองไปหาอะไรแรกดูมันอยู่แถวๆเนี้ยไม่มันจะช้าหรือมันจะมืดเนี่ยกำลังจะมืดใกล้มืดแกมันนั้นเออใช่ใช่ใช่ข้างหน้าเฮ้ยคุณย้ำมันมีตัวเคียวข้างหน้าอ่ะยังมีอยู่เหรอใช่ใช่ใส่ชุดก่อนใช่เอ้ยแล้วใครมันขุดรัวไปเนี่ยเอ้ยอุ้ยมรกตอุ้ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่าแรกเลยว่ะลองมาดูดิออกมาดูดิมีแต่ต้นมันแบบแรกได้ต้นไม้อ่ะปานิโมโอไหมเฮ้ยเราเอาสาหร่ายทะเลไงเอาไปทำอันนี้ไม่ต้องละอุ้มมันเข้าบ้านนี่แหละเออบ้านเลยอุ้มมันเข้าบ้านก่อนเร็วเฮ้ยใครมันกินอะไรรัวๆเลยวะเฮ้ยมันโคกเฮ้ยได้เชือกด้วยเออเนี่ยอุ้มมันได้เชือกไปเดี๋ยวนะถ้าเอาอุ้มมันนี่สอนมันไปเลยเออประหยัดตัวมันนี่แหละเอาแล้วคนขายอ่ะคนขายติดคุกใครที่คุกแล้วเหรอค้าอะไรวะไอ้เหี้ยเฮ้ยอย่าถุยนะเว้ยถุยฆ่าทิ้งนะเว้ยใครมันผิวป่ายอีกแล้วฟ้าจะผ่าอีกหรือเปล่าไอ้วอลรีบนอนดีกว่าเราจะได้ออกไปหาแกะตอนเช้าเอาชิดเอาชิดเอาแล้วไปนอนก่อนโอ้ยมันมาแล้วมั้งนอนทันไหมนอนไม่ได้โอเคขึ้นไปก่อนวางกลับไปเราไปไฟกับมันดีกว่าเอาละไงบอกยูแคร์โอ้โหดูอะไรมันบอกยูแคร์สลีปแคนโคนี่แคนอ่ะยูแคร์สลีปอ่ะโอ้ลงมาอีกแล้วเอาดิมาดิง่าเราสู้มันกับมันได้ก็จริงแต่เซนิตี้เราไงมันควบอ่ะเออสวยเรียบร้อยหายผมรับจบให้แล้วอยู่ที่ผมโดนหมดเลยสมองไหลแล้วตอนนี้สมองไหลผู้เสียสละของเราสมองไหลเป็นบ้าไปแล้วผมทำให้ทุกคนได้นอนรับจบเองเอาอีกแล้วเอ้ยซานตาคลอสแม่งกล่าวไม่ให้พักเลยเหรอไปเช็คข้างนอกก่อนนะเราเลือกมาอยู่ไบโอมนี้ด้วยไงอย่างชอบเลยซานตาบอกถูกใจเลยถูกใจซานตาถูกใจแป๊บนึงนะผมอยู่ตอนนี้ผมต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะกินข้าวปลูกผักได้หมดเลยโอ้ยนี่เดี๋ยวชาวบ้านเพื่อนมันหายไปไหนเดี๋ยวเพื่อนมันหายคุณเดมเพื่อนมันหายเพื่อนไงไอ้นี่ไงผมพามันซ้อนหรือเปล่าอ๋อยังอยู่กินข้าวไม่ได้อ่ะมันไม่หิวอ่ะอยากหิวไหมใช่ตีไงผมได้เฟอร์นั้นมาตีหน่อยดิเน้นหนอนอยากหิวไงใส่ทะลักเลยนายเอายังไงเป็นไรตัวกูระเบิดเลยใส่ทะลักออกมาของอย่างเยอะเลยตาดิดนะเราอ่ะผมเห็นหมดแล้วว่าไอ้ไก่เก็บอะไรไว้ในตัวบ้างอ่ะอย่าทะลักออกมาพุ่งมาเลยจะดูผมไปเอาดูผมเกินมาลูดซ้ำเอาไอ้หมดอ่ะอุตส่าห์ดับออกมาจากสเกลเลตันเฮ้ยเราไปสำรวจข้างนอกหน่อยไหมไปขังไหมไอ้เนี่ยไปขังไหนดิเก่งกาจมากนี่ไว้ที่เดียวเอาไว้โคตรอึดอัดอะโคตรอึดอัดมาอยู่ข้างบนไอ้เนี่ยคนขายของอ่ะก็ไปดิผมอุ้มมาละยังได้แก่ทำไมพวกออกมาเซนตี้ผมโดนหรอเกหาละหนาวเปล่าไม่ใช่มันเฝ้าประตูหน้าบ้านละว้ายไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์มาตั้งนานไม่มีเฮ้ยมีหมู่บ้านอยู่ข้างล่างอ่ะคิดว่าเราไปไหมเพื่อเราจะได้อาหารได้ขนมปังมาเพิ่มว่ะไหนไปนั่นแหละเฮ้ยหมู่บ้านใหญ่เปล่าเฮ้ยไม่ใช่หมู่บ้านเก่าด้วยไปอุ้ยแกะเต็มเลยโอ้ยฆ่ามัน ไม่อุ้มไปไว้บ้านสักสองตัวได้เราจะได้ทำปั๊มลูกคนเอ้ยปั๊มลูกคนเครื่องผลิตมนุษย์โคตรหัวเอาแก่ไปปั๊มลูกคนไม่ก็เตียงนอนไงเตียงนอนให้วิลเลจเจอร์ให้เออว่ะเฮ้ยใช่ใช่ไอ้นี่มันไม่เอาข้าวแรกอันนี้แล้ววะเฮ้ยแต่ว่ามันหายไปแล้วแต่ว่าบอกอาชีพมันคืออะไรเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ปะเฮ้ยนี่ไงใช่คิดว่าเนี่ยที่ว่ายืนอยู่วะนี่เฮ้ยมันปลูกอะไรวะก็ปั๊มนิวเนี่ยมันเอาข้อออกหายไปแล้วเดี๋ยวเอาออกมา flower ตับเดี๋ยวขังมันเดี๋ยวไม่ต้องห่วงผมจะขังมันไว้ตรงนี้โอเคออกไปไหนไม่ได้ละหาอาชีพให้มันใหม่กว้างไม่คือเราไม่คืนมันให้ออกเออวะเอาไปให้คนในบ้านใช้ทำไมเราไม่เอาตัวนี้ไปด้วยแอปเปิลทำมันเราขโมยประตูมันไปด้วยนะเอาหมดเลยเราไปที่ไหนความชิบหายอยู่นั่นน่ะแต่เตียงละขโมยเมื่อกี้โมงเช้าแกะดำเอาเตียงไว้ด้วยแล้วกันเอาไปหมดละถ้ามีมานี่เจ๋วเลยเอาไปวิ่งจู๊กผีข้างนอกได้เตียงมาละเฮ้ยมีข้าวด้วยวันนี้เมล็ดเยอะเลยเอาไปหมดเลยโวยเลยมาดำเฮ้ยเราข้ามาเราจะได้หนังหาหนังทำเยอะเลยไปทำรองเท้าได้เราจะได้ไปทำแบ็คแพ็คอุ้ยเซนตี้ผมลดโอเคหวังว่านายจะเป็นแกะที่ดีใช่ไหมขอตีสักทีก่อนโอเคตีสักทีมันไม่ช่วยเลยไม่มันไม่ใช่มันตาขาวไงใช่เหรอแกะมันตาขาวได้นะโอเคไปละข้ามมาละลืมบอกไปว่าผมไม่ได้ลงมาโอเคตีได้เลยมีฮีโร่บายผมไม่มีหรอกไม่มีรังพึ่งอยู่ข้างหน้าเอ้ยเราสามารถอุ้มโกเลมได้ไหมไม่ได้ใหญ่เกินบ้านเราอยู่ทางไหนเนี่ยผมพาแกะไปจมใต้หิมะแล้วโอ้เสียงใครเปิดโรงศพว่ะคุณแดมไม่อะไรเสียงหลอนของตัวเองหรอโอ้หนาวเฮ้ยผมเจอแมวไม่นะแกะจมหิมะไปแล้วตัวใหม่เฮ้ยอะไรวะว่าทางกลับทางนั้นหรอไม่รู้อ่ะไม่ใช่ทางนี้หรอไม่ผลเดินมั่วอุ้ยม้าเต็มเลยอ่ะไม่มีอานหรอไม่มีเลยมาวันหิมะดูดไหมอ่ะดูดหมดดูดไปส่วนลูกไก่แล้วถ้าไม่ใช่รองเท้าหนังนี่คือมันเดินบนหิมะไม่ได้หรอใช่คือถ้าเป็นรองเท้าหนังเนี่ยเดินได้เลยเราไม่จมไม่นอนได้ไหมใช่เราไม่จมแน่นอนแต่ม้าจมนะม้าจมบ้านอยู่ไหนวะบ้านจะอยากโอ้นี่ไงบ้านผมเจอแล้วจริงเปล่าจริงครับจริงเย้เอ้ยจมผมพาตัวนี้มาตัวนี้โคตรมีประโยชน์ตัวนี้ถ้าเราทำฟาร์มข้าวเราจะได้มรกตเจ๋งนั้นเราต้องขยายข้างในทำฟาร์มข้าวเอามาไว้ในบ้านเลยนะแม่ตัวใหญ่ไปหน่อยหมาเอ้ยยังไก่ขี้อ่ะมันสี่คอกันเราไม่ขยายเราทำบ้านชาวบ้านไหมวันนี้ได้จะบูได้เลยโยกไว้บอกนี่ไงทำเป็นคอกไว้เลยคุณเนี่ยเต็มไม่ได้เนี่ยตรงนี้เป็นหน้าต่างคอกยังไก่กลางดีเลยเดี๋ยวผมขยายรูให้แล้วเดี๋ยวมันออกใครปล่อยชาวบ้านออกมันอ่ะให้ผมเป็นคนโยนมันเข้ามาเองโยนมันออกไม่สิเฮ้ยมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่นอนไก่คิดว่าผมได้คอกยังไก่แล้วคิดว่าวิลเลจเจอร์ตัวนี้มาใส่ชุดเกราะเลยด้วยว่ะเท่ อ้ยมันจะออกไปไหนนะเฮ้ยมาอะไรตรงนี้อ่ะยิ่งเสียวๆอยู่ด้วยไม่มีอะไรแล้วข้างนอกไม่มีแล้วเฮ้ยออกมาดูดิไอ้ปุ๊บเปิดประตูให้หน่อยเฮ้ยวิลเลจเจอร์มันกำลังออกไปอ๋อข้างนอกไม่มีแล้วเว้ยเพราะอุดรูหมดแล้วมันเป็นเซฟข้างในด้วยไม่มีรูนี่คือขยายบ้านให้มันแล้วใช่ไหมใช่เราทำเป็นอีกห้องนึงไม่ดีกว่าหรอห้องที่ก็เปิดไปเมื่อกี้ห้องไหนนี่ไงแถวๆนี้เราทำเป็นเออได้เลยนะโอ้ยอย่างไรอย่างไรลูกกระตาหัวล้อปลอดภัยปลอดภัยเราขังไว้ทำไมทำไมตรงนั้นมันเหมือนซันต้ามันเกิดอะไรได้เลยเออว่ะโอ้โหยวนครอบครัวโคตรอบอุ่นอ่ะใครขุดพื้นตรงนั้นวะใครมันขุดมาขัดใจวะใครเคยไปขี่ลาม้าดิเข้าไปขี่ลาม้าเออไม่แล้วเราก็อุ้มลาม้าออกมาให้ยังไก่เขียวเอ้า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 เอาจะไปตีราคามันลดให้ไม่ไหนก็เข้ามาแล้วขยายให้มันหน่อยไปมันเอ้ยเดี๋ยวมันก็ถือน้ำลายสู้กันตายห่างกันหมดตรงเนี้ยมันถุยหมดอ่ะเฮ้ยมันถุยแล้วมันถุยใส่ผมมันถุยใส่ผมอุ้ยผมเผลอตีมันฆ่าทิ้งเลยไหมมันไม่ได้มีประโยชน์อยู่แล้วเอาเนื้อมันมาขี่แล้วก็ตีมันเดี๋ยวไม่ใครฆ่าทั้งนั้นโอ้ยยังไงปิดประตูยังถ้าไม่ปิดก็แล้วแต่นะเพราะผมปลอดภัยขี่มันขี่มันเนี่ยขี่มันมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างนอกโอ้โอ้ยนี่ไงเดี๋ยวละเดี๋ยวผมรับจบเองทุกคนตีได้เหรอมันต้องให้มันตีให้มันตีเราใช่ไหมถึงมันจะหายเฮ้ยอ๋อผมขี่ม้าโชว์มันอ่ะมันแบบไม่อยู่ละไอผมจะทำฟาร์มข้าวจุดเสียวของผมเสียงอะไรเกี่ยวแผนที่อ่ะเฮ้ยเราก็ทำนี่ดิเป็นแผนที่ภูมิศาสตร์นี่ไงได้ละปักไว้ตรงนี้มาไหนเอาเตียงเข้าไปเย็ดแล้วคนแก่เราบอกพาแก่มาแต่ไม่พามาสักตัวแม่ก็เอาเตียงไว้ข้างในนี่แหละแล้วก็นอนกับชาวบ้านเนาะไม่เราก็ไปนอนข้างล่างดินอนก่อนนอนก่อนเร็วก่อนที่จะนอนไม่ได้ไม่หายให้ผมแป๊บนึงผมทำฟาร์มอยู่จะเสร็จแล้วอีกนิดนึงเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะเฮ้ยอะไรอย่าปล่อยโผล่มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขยายห้องนอนหรือห้องกงโอ้ยทำยังไงโอ้ยชินอนแล้วง่วงไม่รู้แล้วง่วงอ่ะไม่สนแล้วไหนโอ้โหโอ้ใครมันอ้วกข้างบนเลยโอ้ยมันกินอะไรอร่อยจังเลยวะแปลกๆขอดูหน่อยกินอะไรวะอ๋อมันโซยอ่ะโอ้ยมันแบ่งน้ำยากันกินหรือเปล่าเออไอแต่นั้นไม่เคยกินไงโอ้โหอร่อยไม่อร่อยเกินไอเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรไหนไอเนี่ยน่ะไอพ่อค้ามันสามารถขุดบล็อกได้ไม่ใช่เหรอผมเป็นคนขุดเองเลยไม่ใช่เหรอแกงเบียวอ่ะให้มาดูฟาร์มผมเฮ้ยโคตรดีแล้วปลูกไปสร้างตอนไหนวะเดี๋ยววันไหนตอนที่ไม่มานอนไปเกียร์เดี๋ยวผมจะขยายต่อจะวางน้ำซะแม่งวางน้ำซะแบบกูมันไม่ชุ่มชื้นอ่ะไอ้เย้ยเฮ้ยไฟดับไอ้ทำไมมันไฟดับมันปุ๊บมันต้องมีไฟไม่ใช่เฮ้ยไฟต้องดับก่อนเฮ้ยแต่เราจะมีฮีโร่บายจริงใช่ไหมผมมีแครอทผมมีมันนี่ไงมันมีฮีโร่บายจริงใช่ไหมขยายไปอีกได้มีผมเห็นมันเดินแล้ว เลยไม่ปลูก4บล็อกแล้วปลูกแนวยาวทำไมไม่ก็ไม่รู้อ่ะคิดว่าทำมาอย่างเงี้ยผมก็ทำอย่างเงี้ยโอ้ยก็มันขยายด้านข้างได้เดี๋ยวฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านชาวบ้านฮะขุดไปฝั่งนี้ดิที่ได้ใหญ่ๆหน่อยมันตัดยากขอดินหน่อยตัดเลยวิ่งสอยดินเอาไปคุณเดี๋ยวเอาดินไปแต่เราเปลี่ยนเสียงวิลเลจเจอร์เป็นเสียงแมวตัวนั้นได้นะมันเดินแบบฮ้อฮ้อโดนคาทิ้งหมดเลยฮ้อฮ้อนี่จะไหลมาชวาบโอเคที่ผมได้เตรียมมาเท่านี้ที่ผมไปตัดคนแก่มาน่าจะได้แหละนะคนเดียวเนี่ยผมได้อยู่เยอะอยู่ใช่ไรมีบ้านชาวบ้านได้อัพเกรดแล้วว่ะเราทำเป็นหลายๆชั้นนี่เฟี้ยวเลยเหมือนอะไรวะห้องลับสุดตึงสุดเท่มีตัวที่แปลกไปโหสีฟ้าไม่เป็นไรมันหายตัวตอนค่ำว่ะแล้วเราเข้าไปหามันยังไงนะเราสวยมากเลยว่ะเอ้ยของผมใกล้เสร็จแล้วใครมีแครอทมีอะไรมาช่วยผมวางหน่อยได้ไปแล้วนี่อ๋อฮะเจอมาตอนไหนวะไม่มีแถมกล่องนี้มันโลกอ่ะเอ้ยผมยกกล่องอะไรนี่หว่าลืมใครมีแครอทมีอะไรมาช่วยวางหน่อยเอ้ยแต่ผมรู้สึกว่าหัวเราแม่งติดเพดานว่ะตรงฟาร์มเนี่ยคนนี้ขยายดิติดก็รู้นี่ไม่ผมออกไปอย่างนี้ไม่ได้ผมติดอยู่ในเกมผมออกได้แล้วเป็นไงเอ้ยมันไม่พูดอะไรสักอย่างเลยกูถ่ายอินเสิร์ตกูยิงกูเฉยเลยไอ้ยิงมันยิงตากล้องคนเดียวเลยไม่พูดอะไรสักอย่างเลยหยิบธนูยิงจะให้ชมว่าสวยว่างั้นคือรู้สึกว่าช่วงนี้เราเริ่มชิลกันแล้วนะสบายแล้วตั้งแต่เราอัปเกรดตั้งแต่ไม่ออกบ้านเนี่ยถ้าออกน่าจะไม่ชิลเท่าไหร่ออกหน่อยไหมไอ้เรื่องดีเรายังไม่ได้แรงงานเลยเอาแรงงานมาก่อนเราปล่อยให้ปล่อยแรงงานออกมาทำฟาร์มก่อนแล้วเราจะได้ออกไปจนไปได้อย่างสบายใจเฮ้ยรู้สึกว่าผมลงอันนี้มาลงมอสอันนี้มานี่กระโดดขึ้นข้ามรั้วได้คิดว่าวางรั้วไปเลยมันสามารถกระโดดข้ามรั้วได้ไหนเนี่ยกระโดดเข้าไปเงี้ยอุ้ยเฮียอะไรอ่ะไม่ไหวอีกแล้วอะไรอ่ะเอาดิไม่นี่ตัวอะไรไม่ไหวแล้วคิดว่าไงเฮ้ยเย้นี่ไงกระโดดได้วิเจ๋งอะไรขังมนุษย์แรงงานตัวไหนเปิดจ็อบแล้วเปิดทัวร์ตัวจริงมาเอ้ยดูดีมันทำปะอุ้ยมันทำเฮ้ยแล้วก็มันลดราคาด้วยจาก32เป็น33เฮ้ยอะไรเนี่ยต้องมีคนไปตีไงยังไงตีอ่ะลดอันนี้ลดใช่ไหมจากการสองสายสามเนี่ยจาก1มรกตเป็น2มรกตเอ้ยอะไรเนี่ยค่าแมงจริงดีไหมเนี่ยอันนี้ลดแล้วใช่ไหมแต่มันขึ้นราคาจะขนาดไหนวะไอ้เขียวนี่คือไม่มีอาชีพใช่ไหมใช่มันไม่สามารถทำอาชีพได้ตัวนั้นทำไมอ่ะต้องแบบมันต้องเป็นชาวบ้านธรรมดามันถึงจะเลือกอาชีพไอ้สีเขียวคือทำอะไรไม่ได้ต้องร้อยมันทำลูกกันก่อนทำลูกแรกเดียวโอเคใช่มีหน้าที่แค่นั้นแหละเป็นเชื้อไอตรงนี้ลูกมันจะใช่ไหมไอตรงนี้ลูกมันกระโดดขึ้นมาได้ไหมไม่ได้แหละกันไว้เอ็นจอยกับฟาร์มเราครับเอาป้ายติดชื่อฟาร์มหน่อยดีกว่าฟาร์มจอนจัดเฮ้ยนี่เราต้องใส่อันนี้ไปด้วยให้สมกับเป็นฟาร์มว่ะลบว่ะโอ้ยเหี้ยเอ้ยแล้วไปกระโดดทำไมเราเฮ้ยมาด่าฟักเกอร์ใส่หัวละกาอันนี้ก็ได้ นี่ก็ได้ไม่ชินเลยเหรอผมมีรั้วที่กระโดดได้เนี่ยแหกหลักไมค์ครับอ่ะอะไรฟาร์มอะไรฟาร์มจรจัดไอจอนในฟาร์มชื่ออะไรวะไหนดูดิฟาร์มฮิวแมนชิดเราปลูกผักเราปลูกผักบางหน้านั่นแหละมันจะปั๊มลูกพวกมันอย่างดังเลยโคตรดังอ่ะไปคุณย้ำเราไปสำรวจข้างนอกหน่อยไหมไปยังไงไปอันนึงเอาโล่ก่อนอันนึงเก็บของฟาร์มก่อนใช่ไหมเช้าแล้วไม่มีอะไรหรอกแล้วไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวผมเดะก็ลองออกไปตัวเปล่าดูสิผมวิ่งไวผมไวชิวพร้อมผมว่าตกหิมะตายผมว่าบางทีฮีโร่บายมันก็อยู่บนหัวเรานะอะไรฮีโร่บายอยู่เมื่อกี้ยังไงฮีโร่บายจะพูดทำไมอุ้ยเดี๋ยวชาวบ้านตรงนั้นเอาไหมสู้ไหมไหนคนไหนนี่เอาดิอุ้มมาจากใส่มานานแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ในนี้นานเกินดูจะไม่สอนวิธีครับกระเป๋าเลยเฮ้ยคุณคลิกขวาใส่มันนี่ไงคลิกขวาใส่มันเอาเชือกเข้าไปถอยดิโอ้ยทำไมมันโฟกัสผมมาเดินข้ามรั้วไปเอ้ยเดินข้ามรั้วข้ามเรือดิเฮ้ยไก่ต่อมาขึ้นแกลบไก่ต่อมาขึ้นเอามันล่วงมาแล้วเอาไอ้ตัวนี้รู้สึกว่าเราจะตีมันไม่ได้นะมันตีเราได้อย่างเดียวเราก็ไปไม่ผมเกือบตายเนี่ยเราจะสำรวจข้างนอกแถวไหนดีเราต้องเอาสัตว์เข้ามาไหมเราทำฟาร์มสัตว์ได้ไงใช่วัวอะไรเงี้ยเอาหนังไปทำแบ็คแพ็คนี่ไงลาวาที่ผมมาตักอยู่นี่แหละนี่ไงหมู่บ้านชาวบ้านตรงโน้นเราโหอยากมีรางรถไฟมากโอเคตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแผนที่แล้วใช่เราหลังบ้านเราเป็นหมู่บ้านวิลเลจฟาร์มเพิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมนี่ไงไปหมู่บ้านต่อทำไมคิดว่าเอาชาวบ้านไปใส่ไว้โกเลมตรงนั้นเหรอไม่มันเข้าไปยืนเองอ่ะกูไม่ฉลาดนะฉลาดว่ะขังตัวเองนั่นน่ะมันให้โกเลมช่วยไงโกเลมมันดูแลได้ไม่ทุกคนไงเดี๋ยวแล้วทำไมมันลงที่เดียวกันวะมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันแปลกๆเอาแปลกนะผมว่าต้องไปดูไหมคนกระตุกเล็กน้อยเอ้ยเราไปคลิกขวาชาวบ้านทีละตัวเลยไหมได้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ก่อนไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกนี้เลือกอันนี้ได้เอาพวกนี้กลับไปมันจะเรียกอันนี้ได้เรียกอาชีพได้ไอ้พวกนี้ไปฟาร์มฮิวแมนของเราไอ้กูเกลียดว่ะถือกันสามคนแล้วไม่หัวเราะอ่ะไม่ต้องหัวเราะด้วยวะไอ้เหี้ยมันโคตรชั่วร้ายเลยกลับมาเราจะได้เรามีเวลาสำรวจที่อื่นต่อปลอดภัยแน่นอนอยู่บ้านเราอ่ะจริงมีแค่กินกับนอนเรามีกินกับนอนกินขี้พี่นอนเฮ้ยหน้าแดงว่ะวิเดียเวลาเดินไถน้ำแข็งมันวิ่งไวแบบทางเข้าบ้านเรามีแค่ทางเดียวสังเกตไอ้แท่งๆนี้ไว้นะบ้านเราไม่ได้ตั้งใจทำอะไรโอเคผมหน้าแดงว่ะไม่ใช่มันสลับตัวนะหยิบชาวบ้านสลับตัวไปได้เวลาทำฟาร์มแล้วเอามันไปทำฟาร์มว้าวแปลว่าก็ชีเปอร์ตัวนี้คุ้มมากเลยมรกตแรกดอกไม้สีเหลืองอันนึงเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนอย่าเพิ่งแรกเดี๋ยวผมทำที่เปลี่ยนให้เปลี่ยนไปเรื่อยครับน้องให้มันเป็นฟาร์มเมอร์หมดแล้วอ่ะไม่ก็ให้อีกตัวไงไม่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมจัดการให้โปเตโต้อ่ะมันกำลังทำร้ายชาวบ้านมันได้ตัวนี้เพิ่มจาก21เป็น21ว่ะเจ๋งๆทำอาชีพครับน้องๆใช่ทำฟาร์มปล่อยพวกมันทำฟาร์มไม่แล้วผลผลิตเราจะได้ปะเนี่ยถ้าปล่อยพวกมันทำฟาร์มอ่ะไม่ได้แต่มันได้ลูกเลยให้มันเอาลูกก่อนโอเคเราเยอะปุ๊บเราก็เอามันไปทำฟาร์มเล็กคุณแชมป์ฮีโร่บายอยู่ข้างหลังเมื่อกี้หลังผมเหรอใช่เฮียเข้ามาถึงบ้านเลยเฮียเฮ้ยมาตอนไหนอ่ะนี่นะกูถ่ายอินเสิร์ตอยู่กูไม่ทันไปรู้ละกำลังย่อถ่ายเสร็จแปลกละโอ้ชิดการเริ่มไม่ค่อยดีแหละบ้านเรานี่ลูกบายรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะมาฆ่าเรานะมันจะมาทำให้เราตกใจมากๆใช่มันแค่มาดูแบบเดินเลยใช่มันจี๊ดใส่หูเลยนะยังไงไม่เคยโดนละสิ มืดแล้วนะอันนี้ได้ยินใช่ไหมทุกคนได้ยินไหมไม่ได้ยินเป็นเสียงซานต้าตาตัวเปล่าตัวเปล่าจริงๆว่าอยากรู้จริงเลยมันเป็นถ้ำที่ลึกลับมากอะถ้ำเนี้ยอันนี้มีอะไรหรอกมีหินย่อหินงอยเฮ้ยปั๊มน้ำได้นี่ปั๊มเราปะเฮ้ยอะไรเสียงเด็กเด็กวัวแล้วไม่อยู่แล้วให้เด็กเองเราโตแล้วใช่คนหัวเราะด้านขวาผมเมื่อกี้เจอเด็กอะไรเจอซันต้าตลอดเลยใช่เหรอเออว่ะเสียงเด็กหัวเราะมันขโมยเด็กไปนี่ไปไหมไปสักรอบไหมคุณน้ำเอาเลยเต็มที่อยู่ไปละไม่อยู่แล้วไอ้ไอ้บุ๋มกลับมาแล้วไหนโหดเยี่ยมฮีโร่บายอยู่ไหนมาดูในฟาร์มมันในฟาร์มฮิวแมนโอชิตมันหายไปละเดี๋ยวไหมเมื่อกี้มันอยู่ในเนี่ยมันจมอยู่ในตรงนี้เนี่ยมันจมอยู่ตรงนี้แล้วมันมองผมเนี่ยมันมองผมไปเนี่ยเอาเหรอเออมันยืนมองผมเมื่อกี้ผมไม่เห็นเป็นฮีโร่บายว่ะผมเห็นเป็นถุงหมึกอะดำๆลอยอยู่ตรงเนี้ยWhat the fuckแล้วมันก็หายไปเลยนี่ใครมีเหล็กวะในกล่องเหล็กเหลือไหมผมลงไปขุดไอ้นี่มาขุดฟักทองมาอ๋อนี่เนี่ยเจอแล้วไม่ด้านล่างมันเป็นพื้นที่ราบมันมีฟักทองแบบเกิดอยู่ฟักทองเกิดหมายถึงว่าเราจะไม่ค่อยปลอดภัยนะฮีโร่บายเริ่มมาทางไทยเราบ่อยขึ้นแล้วว่ะอันนี้แค่ไม่กี่วันแรกมันต้องใช้เกียร์ว่า3 4 5มันต้องใช้5อันโอ้โหแม่งโคตรสิ้นเปลืองเลยว่ะไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ตรงไหนลำเชือกไว้หน้าบ้านไหมนี่แหละเอาไว้ตรงนี้แหละอ๋อมันได้ใช้เสียนนี่หว่าเอ้ยคิริว่ามาแล้วอะไรนี่แหละเหล็กเหลือโกเลมเหล็กเหลือ9 ก้อนโอเคมาดีเดี๋ยวถ้าเธอซันต้ามันก็ยกมันออกไปอ่ะลากมันออกไปเอาเชือกมาดิเราจูงมันไปสู้กับซันต้าเลยเชือกอยู่ที่ยังไก่เอาไหมโอเคได้เชือกมันหลุดละแล้วมันจะออกยังไงก่อนเอ้ยผมว่าไอตรงด้านหลังอ่ะน่าไปสำรวจนะเพราะว่าตอนที่ผมลงไปขุดอ่ะผมเจออะไรสักอย่างว่ามันจะมืดเราผมเลยกลับมาก่อนไม่มันออกประตูไม่ได้กดเล็มตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ก็เราออกไปข้างนอกก่อนแล้วค่อยจัดการมันมาแล้วมันมาแล้วนอกคนแยมซาตายออกใช่เหรอใช่ยังไก่ผมจะบอกมันดึงยังไก่ไปได้นะตรงเนี้ยคุณแยมมายืนตรงผมแล้วกดมุมมองที่3อะมุมมองที่แบบถ่ายหน้าตัวเองอะคุณแยมจะเห็นซาตาอยู่ขวาใช่กดมุมมองถ่ายหน้าตัวเองอะเห็นปะลองมันดึงให้คุณแยมยืนตรงผมแล้วกดถ่ายหน้าตัวเองแบบมุมมองที่3อะไปถ่ายหน่อยแยมจะเห็นซาตาอยู่ด้านหลังเห็นปะโอ้โหกระเป๋ามันมีเลือดเต็มเลยว่ะเดี๋ยวล่อไว้ก่อนเดี๋ยวผมจัดการให้โอ้โหรู้อยู่เฮ้ยมันวิ่งไปไหนอ่ะอุ้ยนี่ไงเห็นหน้ามันชัดๆแล้วมันไม่เห็นเราอ่ะโอเคอุ้ยเสียงหายแล้วอยากไปเรื่องมันมาจังไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวผมคนเลยบอกไปแล้วก็เอาไปล่อมันดิได้ไปดูนะซัมมอนเราอุดแล้วมาเป็นมาแล้วมาดูโกเลมมาดิเขามาดิโอ้ชิดมาดิยกมันเลยยกโกเลมว่าเอาสโนว์แมนยิงไอ้มันซานต้ามันเวลาโดนสโนว์แมนก็ไม่โดนกี่ตัววะไอ้ตัวนั้นปีนได้นะคิดว่าไอ้ดำๆอ่ะเอาใช่หรือเปล่ายกมันใครไม่ยิงสโนว์แมนเป็นปืนกลเลยวะสวยนั่นแหละโกเลมแบบนั้นแหละไอ้โกเลมบอกกูตียากจักไอ้แค่เหมือนเป็นตกปลาเลยมันติดโกเลมเรียบร้อยสวยครับอุ้ยโอ้ยตีแรงว่ะโอ้ยโกเลมไม่ไหวยังไก่ยี่เหล็กเราจะหายไปแล้วหายไปต่อหน้าเลยโกเลมไม่ไหวหรอไก่ยี่โกเลมตายอุ้ยเหล็กตายคิดว่าคือลายต่อไปโอ้ยปลาผ่าคิดว่าไอ้เยอะมันบอกตอนไรดิไอตอนไรดิไม่รู้นอนละไม่รู้ไปนอนอะไรวะหยุดหาอะไรมาใส่หัวผม นอนนอนผมเห็นทะลุเลยไอ้ปุ๊บเอ้ยพรุ่งนี้ไปตรงนี้ไปตรงด้านหลังตรงที่ผมไปกินฟักทองเหมือนผมเห็นหมู่บ้านอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่ามันมืดก่อนผมเลยรีบกลับมาอย่าเรียกฟักกินดิบไปดีเอาโอเคแล้วไปแล้วโอ้ยยังร้อนอยู่เลยทำไมหน้าแดงวะทำไมหน้าแดงวะผมเห็นมันมีไอ้เคียวก็มาดิว่าหลายตัวอยู่ในบ้านนะวันนี้จริงเหรอตรงนี้นี่ยังไงเห็นไหมไม่เห็นนะไม่เห็นนะพอดีคิดว่ามึงใส่แว่นมองเห็นผีอะยังไงมาดิก็มาดิมึงเป็นนะอีว่ายังไงดูก็เป็นคนบ้าดูดิโอ้ยเยอะโอ้ยจำสเกลเดี๋ยวมันจำสเกลมาดิก็มาดิครับก็มาดิไอ้เยี่ยวเผาคือจะวะมันเดินย่างไก่อยู่อะมันเดินย่างไก่อะเฮ้ยดีว่ะมันล็อกตัวเฮ้ยไก่ดูดิคิดว่าเป็นบ้าไปแล้วมันสู้อะไรไม่รู้โอ้ชิสู้อะไรวะนี่เมลอนเฮ้ยไม่ใช่ผมเฮ้ยก็สมองเต็มเปล่าวะก็เต็มเปล่าไม่เต็มก็ไม่ยืมเป็น NPC เลยมานี่เร็วเราต้องเอาไปสำรวจข้างนอกก่อนที่มันจะมืดได้ผมไปด้วยผมปล่อยมันช้าเหมือนผมเจออะไรบางอย่างโอ้ยข้างนอกมันต้อนรับผมเต็มเลยวันนี้เอ้ยก็ออกมาเอ้ยก็วางบล็อกตรงนี้ไม่ได้แล้วมันเยอะอยู่จริงๆโอ้ชิบไปปล่อยคิดว่าเป็นบ้านไปเลยยังไงผมไปด้วยเฮ้ยวันนี้มันวิ่งตามผมมาว่าสมองไม่เต็มหมอไม่คิดว่าสมองไม่เต็มหมอไม่เหมือนมันล็อกตัวปะไม่คือผมไปโดนฟ้าผ่ามาแล้วมันหายไปผมมีหมาตรงนี้หมาเราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีกระดูกอันนี้ทางนี้หมาเรากลายเป็นผงไปแล้วผมว่าทำเลบ้านเราดีนะโคตรดีอ่ะสร้างว่าด้านหน้ามีหมู่บ้านด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนผมเห็นอะไรบางอย่างตอนผมมาเก็บฟักทองแต่ว่าน่าจะใช่ไอเสาบ้านเราได้เกียร์ใช่ไหมแสดงว่าต้องมีรังผึ้งแถวนี้ถ้าเราเจอผึ้งเอ้ยเจอรังฮีโร่บายป่ะน่ะตรงนั้นน่ะ What the fuck ลองขุดดูดิไม่เอาเดี๋ยวฮีโร่บายว่ะเอาบ้าขุดเปล่าอุ้ยนี่หมู่บ้านอะใช่หมู่บ้านนี้จังวะแกดำไม่ผมเห็นคนเดียวไม่ได้ผมต้องกำจัดมันหมู่บ้านนี้ก็มาดิในลาเวนเดอร์นี่แหละขากลับผมเห็นตรงนี้แหละผมเห็นแต่แง่งขึ้นมาเฉยโอ้โหแม่งอย่างไวอ่ะเตียงสีส้มเว้ยขโมยเตียงก่อนโอ้มีข้าวด้วยเตียงสีเหลืองอ่ะเยลโล่โอ้ my god ทำไมเตียงหมู่บ้านนี้เป็นสีเหลืองอ่ะโอ้ my god ขโมยก่อนขี้ลาดโอ้ my godเรายังไปเลิกสู้กับมันอีกว่ามันไม่มีอะไรหรอกนาลงมาลูกคุณจะลองต่อบล็อกตรงนั้นดูดิต่อไปได้ก็ลงเร็วนี่ตรงนี้เอ้ยผมเจอตะเกียงว่ะจริงๆเราควรทำตะเกียงได้แล้วนะจริงๆนี่เมลอนโอ้ยผมโดนลุมโตมันโอ้ยก็หมวกแตกนี่คือภาพมุมมองของกิตวาที่ย้อนเห็นเอเดอร์แมนฟันยืนพกเงินไปกลับบ้านด้วยเราไม่พออีกใช่ไหมไม่เราจะไปเอาอาชีพอื่นไปเอาอาชีพเตาเผาเราต้องเอามันไปวางไว้แถวๆเตาเผาแล้วมันจะได้อาชีพนั้นเห็นชาวบ้านไม่ใส่อะไรเลยน่ากลัวผมดำผมใกล้จะตายแล้วเนี่ยผมไม่ไหวแล้วผมไม่มันฆ่าเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วผมจะตายแล้วเราต้องนำที่เอ็นชาร์ดด้วยใครไปห้องสมุดฝากเอาสมุดรถด้วยนะสมุดมาละขาดเพชรอย่างเดียวว่ะเราต้องลงเหมืองเอ้ยผมเจอพึ่งเราควรเอาพึ่งกลับบ้านไหมไม่ต้องหรอกเอาทำอะไรวะไปต่อยบีพึ่งมันฟาร์มอะไรได้ปะไปต่อยบีเฮ้ยรังฮีโร่บายทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราต้องจุดไฟแช็กหรือทำอะไรนะเพื่ออัญเชิญฮีโร่บายไฟแดงๆวะใช่ต้องเอาซอสแดงๆมาแปะแล้วไงต่อนะผมจำตำนานมันไม่ได้นานมากเลยคำดาวก็ไม่สู้อีก ว่ายอมมอบซะก็ลองให้ดอกไม้มันดูเฮ้ยกูเล็มเห็นคิดว่ากูเล็มเห็นซูยนั่นแหละโอ้ยเฮ้ยไอพวกมีมิติเดียวมิติดาวอุ้ยบ้านเราเป็นไรอ่ะฮะอะไรบ้านเราอะไรพูดอย่างนั้นไหนกลับไม่อยู่ละข้างไหนวะเฮ้ยอยู่ดีบล็อกไอเนี้ยมันผุดขึ้นมาเฉยเลยกิโลบาทเปล่ามันมาบ่อยอ่ะมันไม่มีนะตอนมาใช่ไม่บล็อกมันเริ่มเลยมันเป็นแบบแผ่ก้อนสี่เหลี่ยมมันเริ่มเลยมาดูดิเป็นตัว H อ่ะนะตัว H ไม่ใช่แล้วกับทางไหนแล้ววะให้ผมคุ้นๆว่ะผมเคยเห็นนั่นไงคิดว่าถูกแล้วเฮ้ยผมบอกผมคิดว่าผมวิ่งเฟี้ยวว่ะไปละมาดูเร็วอยู่ไหนกันวะก็สู้กับหิมะอยู่กำลังไปมันเป็นบล็อกหรือว่าเป็นมอนเตอร์อ่ะมันเป็นบล็อกเฉยๆแต่ว่ามันเยอะมากอ่ะอารมณ์เหมือนมีคนเสกบล็อกอ่ะแต่มันไม่ใช่คนแน่นอนอ่ะมาดูดิเดี๋ยวกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนเฮ้ยนี่เสียงเอเดอร์แมนเดี๋ยววะโอ้ my god โอ้ my god จะถึงหน้าบ้านในอีก5 วิ my god เนี่ยผมรออยู่ว่าดีว่ะรองเท้าหนังเอ้ยจมไหนยังไงอยู่ในบ้านเหรอไม่เอ้าทำไมทุกคนไปอยู่นี่ผมอยู่หน้าบ้านเนี่ยมาตรงนี้ผมอยู่หน้าบ้านมาตรงนี้เนี่ยไม่ลงมาเนี่ยไม่เห็นผมหน้าบ้านเหรอเนี่ยผมอยู่ข้างล่างเนี่ยลงมาข้างล่างดิอยู่ตรงนั้นมันไม่เห็นโอ้คำเดาโอ้ไหนวะเนี่ยข้างหน้าลงมานี่วันนี้ในแท่นไหนบล็อกไหนน่ะด้านหลังเนี่ยน่ะตรงข้างหลังคุณแจ๊บนั่นน่ะมันตอนขาเราไปมันไม่มีไหนใช่ปะไหนอันเนี้ยนะไอเสาเนี้ยนะไม่ใช่เสาเนี่ยไม่เห็นเหรอเนี่ยไหนที่เหยียบกันอยู่อันนี้มันยืนตรงผมคือเอาไม่เห็นเหรอไม่เห็นบล็อกดินธรรมดาคนเดียวเหรอแคปให้ดูเลยไหมใช่มันเป็นออร่าผีแบบนี่เลยอ่ะโอ้คือผีมันไล่หลอกทีละคนแบบนี้เหรอวะคนเราโดนไม่เหมือนกันคือผมไม่โดนไงผมจิตใจแข็งแกร่งไปไหนกันเฮ้ยไปไหนกันทีละเอาตัวนี้ไปได้เลยไอ้ตัวนี้ปกติใช่ไหมตัวนี้ปกติไหนบอกเอาตัวนี้ไปแล้วเดินผ่านผมไปเฮ้ยชัวร์หรือเปล่าไงชัวร์ขึ้นขวาใส่มันดิโอเคปล่อยไฟกูเตรียมตื่นเต้นเลยเมื่อกี้มันไม่ใช่มันดำเลยได้เตียงสีเหลืองมาชาวบ้านมันได้คู่กันหมดแล้วว่ะมันยืนคู่กันหมดเลยมันเริ่มหลอกหลอนพวกเราทีละคนแล้วว่ะที่แม่งเริ่มน่ากลัวแล้วว่ะคือถ้ามันยังหลอกพร้อมกัน3 คนมันยังป้าไปอย่างนะแม่งหลอกแบบแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันอ่ะยังไงวันที่100จะเป็นไงวะร้อนเลยทุกคนร้อนมาเลยใช่คนนี้เขาเคยเป็นบ้าเป็นนกว่าน้ำเป็นตัวเฮ้ยมันทำความร่างไหมเนี่ยฮะโอ้ยเบ๊ะเฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นมันเล่นพัมกินซีดว่ะเปลี่ยนอาชีพมันต่อได้สร้างอาชีพให้มันนะฮะอย่าไปตีเฮ้ยใครไปตีอ๋อเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันต้องเรียนมันต้องเรียนอีกก็มาวางนี่ไปแล้วใครอุ้มกูยังไงอุ้มผมไม่เยอะมันหายไปไหนแล้วเอานี่ไม่คิดว่ามันอุ้มกันได้ด้วยวะใช่เหรอเฮ้ยลิเมียโลนแล้วใส่หัวมันเองเอาไปใส่หัวชาวบ้านแม่งไม่เรียนแม่งเดินออกจากบ้านเลยอย่างมึนอ่ะเรียนแล้วมันไม่ยอมเรียนหนังสือเนี่ยเฮ้ยมันจำได้แล้วมันได้สิได้แล้วนี่ได้จุดคอเห็นไหมจุดคอเลยคือว่าเดี๋ยวเป็นไงอะในบ้านมีผีหรือเปล่ามันจำอุ้มอะไรบั๊กมันจำคลิกขวาวางก่อนผมอุ้มผีอยู่หรือเปล่าไม่ด้วยไม่มีวันนี้ไม่มีโอเคมันบั๊กมันวางผีเยอะกูต้องอุ้มผีมันอุ้มโลเกินได้แล้วแรกเลย What the fuck เอาบอกชีไปวางตรงนี้นี่ไอตัวเนี้ยเอาฐาน15 ก้อนได้เอเมอรัลแล้วก็เอาเอเมอรัลเข้าอันเด็กผมเอาเด็กเพิ่มก่อนเหล็กเราหายไปเยอะมากเซอร์อุ้ยเอาเลยนะจีแม่งหน้าตายอย่างคุณคิปเปอร์ปอมคุณย้ำดูดิ ยอะไรที่ทำให้คุณมั่นใจว่าเป็นคิปเปอร์ปลอมครับนั่นแหละก้มหน้านอนนอนเฮ้ยดินเว้าเฮ้ยอยู่แถวนี้บอกวะไม่ของซันตาคลอสนี่เฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันเอาไหมลองสู้ดูไหมสักหน่อยไหมล่ะวิ่งไปวันนี้อยู่ไหนวะอยู่ไหนอุ้ยไม่เห็นโอเคเราอยู่ข้างโกเลมดีกว่าคุณย้ำไปเราไปลงไปขุดเหมืองหาเพชรเสร็จแล้วก็หาเหล็กมาทำกับดักซานต้ากันไปทางไหนเราไปทางเก่าไหมคุณย้ำทางนี้ทำไมมันเริ่มมืดวะมืดหรอมีอะไรหรอไม่ไปทางนี้เฮ้ยทางนี้เรามีเหมืองอยู่แล้วใช่เรามีอยู่แล้วแล้วใครมันขุดอะไรวะเนี่ยโอเคปลอดภัยนะปิดประตูหน่อยเผื่อมันเดินเข้าไปในบ้านแล้วไฟมันจะฟักเกอร์ปลอดภัยไหมปลอดภัยแหละไม่มีซานต้าเคลียร์ว้ายอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมันตกใจเลยเฮ้ยทำไมหน้าสั่นด้วยเฮ้ยกี่ตัวเหี้ยอะไรวะเสียงอะไรอ่ะตุกอะไรอ่ะเสียงอะไรไม่มันอยู่มันต้องอยู่หลังกิตว่าดิใช่เหรอไม่มีผมไม่เห็นอะไรเลยผมหันรอบๆแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงม้าเหรอไม่คุณทำไหนลองดูที่หน้าต่างเสียงแม่งโคตรห่วยหัวน่ะแล้วเปิดประตูนี้ทำไมแล้วปิดดิเฮ้ยโกเลมอยู่ข้างบนนะมันไม่เห็นอะไรนะยีโรบายอยู่บนบ้านเสียงยีโรบายเหรอไม่หายไปแล้วเอ้ยอย่าไปมองมันคือมันจะหายไปเวลามองเอ้ยผมมองหน้ามันแล้วมันหายไปมันเขินหรือเปล่ามันคิดตัวอะไรวะผมไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนเลยเย้ยไม่แล้วมันสั่นจอเราด้วยนะตะกี้เนี่ยจอสั่นนะเมื่อกี้นี่กำลังจะไปขุดเหมืองเลยว่าเธอฟักแล้วไม่เห็นหน้ามันด้วยมันล่องหนนะไม่รู้อ่ะมันเสียงโคตรร้อนอ่ะหรือเราจะไปขุดต่อไหมไปไม่มีอะไรแล้วเราก็ต้องเอาอยู่ดีอ่ะเมื่อกี้เรา acting มั่งเมื่อกี้ซ้อมไว้แล้วเจอแล้วซ้อมกลัวเอ้ยแม็กซ์ได้ครับทอดไปเนี่ยเฮ้ยมาผมด้วยดิเรื่องผมครับเฮ้ยมาผมด้วยดิยี่ต้องเดินไปดูดิมันมีอะไรเปล่าไม่มียังไงเดินมาผมด้วยดิไปดินั่งไก่เฮ้ยข้างล่างนี้มีอะไรไหมโอ้โคตรน่ากลัวทางเข้าแบบรูโคตรแคบอ่ะเฮ้ยรอด้วยดิอยู่ไหนก็ได้โอเคได้เฮ้ยเสียวหลังวะอยู่ยังไงอ่ะอย่างเด็กหัวล้อนี่ผมอยู่หลังคุณแย้มเฮ้ยเนี่ยมาใหม่ดิเฮ้ยแต่ถ้าถ้ำนี้มันก็ไม่ได้มันเกิดในถ้ำหรอเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเราต้องหาทางลงไปข้างล่างคุณดิ่งไปเป็นเรื่องที่ดีไหมใต้บ้านเราคงไม่ดีมันเผื่อมันเกิดในถ้ำแล้วมันเดินขึ้นมาแต่ตรงนี้แหละได้อยู่เสียงใครมันร้องเนี่ยแล้วก็ขุดให้ยักษ์ไก่ลงไปหาโอ้ยคุณแย้มตรงนี้ไปได้คุณแย้มเสียงมาจากนี้ผมว่าใช่ใกล้ๆอยู่ตรงนี้เลยsorry เฮ้ยแม่งดูดีโคตรมืดเลยไปดิเอ้ยร้องจังเลยถ้ำไม่มีเหล็กว่ะขุดเหล็กแป๊บมันก็ร้องจังเลยเนี่ยขุดไปหามันหน่อยไหมว่าเอาดิคุณดึงไว้ไหมไม่ถ้าขุดดิ่งเดี๋ยวมันจะเข้าหลังเราไหมล่ะมันดังอยู่บนหัวเราเนี่ยเราสู้ได้ก็มาดิใช่ไหมเฮ้ยหน้าเริ่มแดงคุณน้องมันเริ่มมันเหมือนเห็นอะไรสักอย่างว่ะไม่เริ่มไกลแล้วคุณน้องตอนนี้เราอยู่บนภูเขาอะเราต้องขุดลงไปลึกอยู่ผมได้เสียงซอมบี้ว่ะเฮ้ยข้างในมีถ้ำคุณน้องเฮ้ยเสียงอยู่ขวาทางไกลอยู่ขวาขึ้นไปเห็นเลยคุณแดมขึ้นไปดินี่ไงจะทำแล้วไม่มันอยู่บนหัวเราเนี่ยไม่เห็นเอ้ยไม่ทำเห็นมันอ่ะทำอยู่ข้างล่างเนี่ยอ๋อผมเห็นมันไม่เกี่ยวเฮ้ยไม่เลิกหัวเราะอีกเฮ้ยเยอะอะไรมันจะมาสแกนผมเฮ้ยเฮ้ยกลับทางไหนเฮ้ยกลับยังไงกลับ เฮ้ยแม่งวิ่งไม่รอกูเลยใช่เหรอดูให้อยู่เฮ้ยตรงไหนวะมายังเราต้องทำรั้วบ้างแล้วตรงนี้มองไม่เห็นเลยเหี้ยอยู่ไหนวะมันน่าจะอยู่ข้างบนน่ะไม่มันไม่สปอนข้างบนก็สปอนในถ้ำก็เลยหายไปนะมันเดินอยู่แถวนี้นี่ไงยังอยู่เนี้ยเอ้าเฮ้ยนู่นนู่นกูเนี้ยเฮ้ยอยู่ที่ไกลบนหัวเฮ้ยเฮียต่อบล็อกต่อเฮียเรายังไงไปแล้วไก่วิ่งมากูเร็วช่วยกูนะช่วยกูไปแล้วไก่วิ่งมาตัวกับดักไก่ช่วยกูผมช่วยแล้วโอ้กูเร็ววันช็อตไม่มันหายไปมันว้าหายไปพอดีหายไปของยังไก่ไปไหนแล้ววะยังไก่อยู่ในบ้านยังไก่เอ้าขอหายไปนะซันต้าเอาไปตัวระเบิดซันต้าเอาไปด้วยอ่ะเดี๋ยวมันก็โดนไอ้อุปกรณ์พังแต่ว่ามันต้องกระจายไม่ใช่หรอเมื่อกี้หายไปเลยคือมันอ๋อมันขโมยของโอ้มันขโมยของด้วยเอาไงของเยอะไหมไก่ในตัวเยอะนิดเดียวโอ้โหนิดเดียวเมื่อกี้ปกติซันต้าให้ของไม่ให้หรอผมกำลังกระดกน้ำอยู่อ่ะแบบอะไรบนหัวผมแบบเงยหน้าขึ้นไปดูอ่ะแบบโอ้ยแล้วมันกระโดดลงมาเนี่ยเขาจำตะแก่เลยเนี่ยแบบจะตกใจแบบผมจะกรี๊ดแล้วแต่แม่งน้ำแม่งคาปากเดี๋ยวแม่งกรี๊ดไม่ได้รวมกันเราอยู่แยกกันอยู่เราตายไปไม่มีแล้วล่ะเรานอนก่อนไหมไปเลยมันดึกมันดึกตอนถ้าในถ้ำเช้ากับกลางคืนก็เหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยไม่เผื่อมันว่ะมันก็มืดอยู่ดีตื่นมาก็ได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะนั่นแหละตีมันโอ้ยเจ็บโอ้ยเขาบอกว่าถ้ามันมีซอมบี้ไอ้พวกซันต้าไม่อยู่เพราะซันต้ามันกินซอมบี้ด้วยอ๋อไม่ใช่ซอมบี้กินซันต้ากินคือเฮ้ยเหล็กขุดไม่มีอุ้ยมีทางให้ลงไปเรื่อยๆเลยไปได้ละเฮ้ยโอ้โหใครวะมันน่าจะเกิดข้างบนน่ะเพราะตรงนี้มันที่มันแคบมันเกิดไม่ได้หรอกมันอ้วนนะใช่เฮ้ยนั่งไก่เฮ้ยเมนทอสมั่นใจแน่จริงผมหมดว่ะเขาหน่อยเฮ้ยเมนทอสมั่นใจแน่จริงอะไรวะเฮ้ยมาไล่ใครผมปลอดภัยใช่ไม่ใช่พวกผมไม่เอ้ยกูแนมไม่ยี่อะไรมีเหรออะไรไม่มีน่าจะอยู่กับคิริใช่เหรอผมไม่เห็นมันนะอยู่ในแถวไหนกันวะแต่เสียงนี่คือมันเจอเรานะแต่ผมก็ได้ยินไงไอ้ไก่ไม่มีอะไรใช่ไหมข้างนอกอ่ะไม่มีไม่รู้มันมองทะลุได้วะพวกเนี้ยผมกำลังเดินไปหาเอาด้วยมันทอดมั่นใจแน่จริงถ้าเธอรักฉันจริงให้ปลดทิ้งฉันไปมาก่อนเราเจออะไรไหมไม่อ่ะผมได้ยินแค่เสียงอ่ะโอเครอไปต่อ let's go bro อุ้ยทุบทำไมเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมุดนี่ผมมีทอชโอ้ยตกใจเฮ้ยแกไม่เสียงเมืองจำได้แกเงาเสียงอ่ะแล้วใครตั้งประตูไว้อุ้ยเหล็กเยอะเหมือนกันนะนี่คือตั้งประตูปิดเราต้องหาเพชรตัดแล้วหาเพชรเหรอตอนนี้เราอยู่วายโอ้โหเอาเพชรไหม100อยู่เลยเราต้องลงไปอีกไปคุณดึงไหมเราอยู่วายคือต้องอย่าลืมว่าบ้านเราอยู่บนเขาอ่ะเอาอะไรกันเดี๋ยววันนี้เราต้องมาเดี๋ยวก็เจอเพชรอุ่นน้ำเฮ้ยเราว้าผ่านไปเลยอ่ะอ๋อผมหลุดโอเคผมกลับเข้ามาละโดยาร้อนอยู่เฮ้ยคุณย้ำประตูใครผมเองคุณย้ำมาขุดตอนไหนวะ แล้วใส่ประตูใส่กล่องคาร์บไปได้ใช่ตัวคนโคตรวันเฮ้ยเสียอีกแล้วอุ้ยปิดประตูก่อนเลยดีนะเราขุดก่อนอยู่ไหนครับมาเลยครับเวลคัมเวลคัมไม่มีนี่80แล้วอีกลึกเลยโอเคไม่มีปลอดภัยได้แล้วอุดทำไมล่ะเฮ้ยอันนี้มันคือแร่อะไรอ่ะเอ้ยนี่จะอุดทำไมเนี่ยเอ้ยทองแดงไม่เอาเราไม่ต้องการเฮ้ยอะไรมีไหมวอร์เดนใช่เหรอมีอังวอร์เดนตกใจยิงหล่อเข้าไปอีกรังมันเล็กจังอ่ะมีมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าถ้าซันต้าอยู่ข้างหน้าวอร์เดนอยู่ข้างหลังวิ่งไปทางไหนนอนรอเลยแม่งอุ้ยเจ๋งอ่ะมันไม่เกิดหรอกเรามาหาเพชรทำไมมันไม่เกิดอ่ะเจอวอร์เดนสักครั้งเฮ้ยทำไมได้ XP ด้วยอ่ะเจ๋งอ่ะเดียวปะเฮ้ยมึงปั๊มวิวได้อันนี้วายอะไรเนี่ยXP ได้เยอะอยู่นะไปเลยแหละอู้ได้เลยมาเช็คของเฮ้ยอะไรอีกแล้วมันได้อยู่ข้างหลังเราหรอไม่เดี๋ยววิ่งมาหามันกูต่ออุดเลยมาให้เราด้วยปลอดภัยยังไงปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงผมอุ้ยเจอเพชรเฮ้ยไหนเฮ้ยเย่4 เม็ดเลยอุ้ยเราได้ตัวอินชาร์แล้วเอาไปทำดาบ2เล่มบ้าเอาไปสู้ซานต้าไหนปาลงต่อเราคุณดิงต่อเฮ้ยว้ายเฮ้ยไก่เราปลอดภัยช่วยผมเมียผมตายเฮ้ยบอกแล้วไหนบอกไม่มีไงไม่มีแล้วก็ไปวิ่งไปต่อเลยไม่สนใจใครไปทิ้งผมเฉยแล้วมันแอบอยู่หลบอยู่หลังกำแพงอ่ะโอเคปลอดภัยแล้วมันไปพร้อมคิดว่าละของหายปะมันขโมยจริงปะไม่ขโมยจริงมันขโมยหายไปเลยวะคนนั้นใครฮะตกไปตายแล้วก็ตายเลยนะตายคู่แน่เลยมันขุดได้ไงมันไม่ตีเพื่อนหรอวะเรากำลังดำดิ่งสู่นรกเฮ้ยอี๋อะไรวะเฮ้ยอุ้ยผมจะตายอู้ชิดใจเดียวไอ้ยี่ผมเหลือครึ่งหัวใจยังไงยังพึ่งส่งเสียงตายแน่ไอ้ผมย่ออยู่อุ้ยรังวาเด่นกินโอ้โหรีรังวาเด่นรีบลงมาเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรอะอุ้ยยังไงตัวเกิดวาเด่นหน่อยเรายังไม่มีของเพชรเลยใกล้ไหนอยู่ใกล้ไฟไว้ในที่รถไอ้ทางลงมาอยู่ไหนวะอุ้ยลงทางผมน่าตายวะเลือดเต็มหลอดอ่ะเหลือครึ่งหัวใจอ่ะเกือบแล้วอีกนิดเดียวอ่ะเหรอเฮ้ยมีเพชรอยู่ตรงนั้นด้วยที่ผมอยากได้ไฟสีฟ้าว่ะไฟสวยอ่ะอุ้ยกล่องเต็มเลยไหนเห็นกล่องนี่เฮ้ยกระโดดโอ้โหยี่ยังไงกระโดด4บล็อกได้ไงวะเอาเฮ้ยไปดูได้โอ้ผมขโมยกล่องมาแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะมีเคียวมีเพชรไหมมีเคียวเพชรอันเบกกิ้งมาดูดิคิดใจช่วยหาอะไรมาอุดให้ผมหน่อยดินี่ไก่มีถังน้ำให้เทหน่อยมีถังน้ำไหมเทผมหน่อยไก่เกิดข้างหลังแล้วช่วยก่อนไปดิเดี๋ยวเพิ่งช่วยกูก่อนไก่ต่อเข้าไปเฮ้ยลองมันนั้นได้นะมันปล่อยคืนได้นะไก่ผมขูดข้างบนหัวยังไงให้แล้วต่อขึ้นมาเลยไม่ เราจะทำไงดีอย่างนี้เราเอาของไม่ได้ไก่อยู่ข้างบนไม่รอดนะมันยิงขึ้นทีเดียวตายนะมันชาร์จแล้วอุ้ยไก่โดนยิงไม่ตายนิดเดียวลงไปแค่นิดเดียวขึ้นมาแล้วขึ้นมานิดเดียวแล้วโอ้โหยังไงโดนรัวๆเลยวะเอาเฮ้ยจะตายจะขึ้นยังไงโอ้โหซานต้ามาเอายังไก่หายไก่ทิ้งผมเฮ้ยอยู่บนนั้นซานต้าสู้กับวาดินน่ะเราจะเอาอะไรไปสู้วะระวังกับดักสู้ได้ไงอุ้ยเฮียมันยิงโคตรไกลเลยเฮ้ยวอลเดนมันฟังเสียงนะอุณเนี่ยมันไม่มีตาเราต้องอย่าทำให้มันเสียงดังอะถ้าผมหยุดส่งเสียงปุ๊บมันก็ไม่ติดได้ไหมน่าจะใช่เพราะมันฟังเสียงเอาหัวใจเต้นรัวๆแหละถ้าเราส่งเสียงมันจะยิงมาตรงนั้นอะใช่ปะใช่แหละแล้วมันหยุดยังอ่ะมันยิงอยู่ไหมเห็นป้ายนี่นั่นอยู่ข้างล่างอ่ะแก้ไฟไว้เดี๋ยวไอ้ที่หมดเราจะเอามันจริงเหรอเราจะสู้มันไหวไหมผมมีกับดัก10 อันอ่ะเราจะวางยังไงอย่าทำเสียงดังนะวางบล็อกนี่มีเสียงปะมีมั้งคือกระโดดเลยมีเสียงเลยมันมาแล้วนั่นไงมันยังไม่เห็นเรามันดมข้างล่างมีกล่องอ่ะในกล่องมีวุ้นไหมวะไม่มีมั้งมีแหละไปดูดิแต่ว่าของมันดีอยู่นะหน้ามืดว่ะหรือเราลงไปนัวกับมันเลยดีวะดูไม่ไหวโอเคล่อเอ๊ะเราต้องล่อมันมาเข้ากับดักเราอ่ะเนี่ยกับดักอยู่ตรงขาผมหันหลังมาดิวางไว้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมผมได้ยินเสียงเหมือนซานต้าอยู่ข้างหลังผมเลยวะใช่เหรออุ้ยผมโดนอย่าส่งเสียงนะเดี๋ยวโดนกับดักแล้วไอ้เรามันยิงเพิ่มอีกโอเคผมทำเป็นเสียงไว้ที่อื่นแล้วเดินกับดักเขายังไงสวยยืนนิ่งไว้ไม่ต้องทำอะไรเลยผมตายวะเฮ้ยตายอยู่ข้างหลังผมยังไงผมว่าเราเดี๋ยวพึ่งมาอุ้ยเฮียข้างหลังมีผีด้วยเฮ้ยมันสู้กับผีไงโอ้ยจอมืด9 วิยังไก่ปักไปด้วยดิอุ้ยยังไก่ไม่ได้ยินเสียงปักไปนั่นไงลงไปคนอุ้ยเลือดเยอะจังเลยอ่ะรถกับดักรอตั้งนานแล้วนะโอ้ยังไงบิลลี่เห็นไหมมันบินทะลุได้ไงวะหน้ามืดว่ะเฮ้ยตายแล้วมันตายเฮ้ยสวยไปลงน้ำเดี๋ยวผมเอาน้ำให้วิธีล่าวาเดนเอาน้ำคือมันดรอปอะไรอ่ะเดี๋ยวไปโดนกับดักนะอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอุ้ยกับดักคือว่าหายคือว่าล่องหนกับดักเดี๋ยวมาไปอันนี้มันคืออะไรอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยยังไงเฮ้ยรูดของดีรออะไรอ่ะตรงเนี้ยรีบรูดอ่ะเดี๋ยวมันมีอีกตัวหรอไม่เซนเซอร์เฉยเราต้องไปตีเซนเซอร์มันไม่คิดเหมือนเห็นผีผ่านหน้าไปนี่เซนเซอร์อีกอันหนึ่งของมันผมตีกันอ๋อเซนเซอร์ได้เอ็กพีด้วยโอ้กางเกงสวยเอ็กพีด้วยเอ้ยสมุดเอนชาร์ดอันเบกกิ้งว่ะให้มันวางกับดักไว้ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยผมได้เกงเอ็นชาร์จว่ะเกงผมเรืองแสงแล้วรีบรูดเอาของมารวมกันโอ้ยต้องใช้ที่ไอ้ทำฟาร์มอ่ะไอ้จอบอ่ะไอ้นั้นอ่ะไอ้ที่ทำข้าวอ่ะตีเหรอเร็วกว่ามันจะแบบเร็วมากมันเร็วกว่าไอ้นี่เซนเซอร์ผมเนี่ยขุดก่อนเจอเข็มทิศว่ะไอ้นี่ไงตัวดีเลยที่มันส่ง เพราะตรงนั้นมันเกิดไม่มันไม่น่าเกิดแล้วมั้งไม่ถ้ามันมีจุดเกิดมันเกิดได้เลยเพื่อเซนเซอร์มันส่งมันไปกระตุ้นได้เราอย่าทำเสียงไม่เชื่อใส่เซนเซอร์เอาไฟสีฟ้านี่สวยดีเนี่ยเอาเก็บไปดีกว่าเอาไปดีเลยเราคือเราต้องหาจุดเกิดมันก่อนไม่มันไม่น่าเกิดหรอมั้งเกิดเนี่ยผมวิ่งเล่นแล้วเนี่ยมันยังไม่เกิดเลยมันเกิดได้เรื่อยๆไงถ้ามีแท่นเกิดอ่ะไอ้แท่นแหลมๆสีไอ้สีทิศอ่ะตีมันเลยแล้วทุกคือยาไปหยับบนมันด้วยไอ้ทุกมันเฮ้ยฟังน้องมีหนึ่งกันแต่ผมร้อนเสียงว่ะไอ้ผีมันทำผมร้อนโอเคมาส่งสัญญาณแล้วเรียบร้อยอะไม่โอ้เกิดหลังกูเลยสวยไอ้ยิซันต้าก็มาไม่อยู่แล้วเฮ้ยมันตีกันตีกันตรงไหนตรงนั้นเหรอไม่ใครวะอันนี้ยังไก่นี่ผมไม่ได้เสียงลูกของผมได้เสียงวันเด่นโดนใครตีไม่รู้เฮ้ยผมได้เคียวอันเบกกิ้งมาแล้วมาฉันไม่ชอบแบบนี้เลยอุ้ยเอ้ามันเห็นผมได้ไงอู้หน้าขาวเลยกูโอ้ยหน้ามืดอีกละไม่ชอบเลยว่ะต้องใช้สูตรเดิมอ่ะโอ้โหเกิดใต้ตีนเลยโอ้โหซานต้าไม่เกิดเฉพาะซานต้าเลยวะเนี่ยวันนั้นเกิดปุ๊บซานต้าเกิดอะไรตอนนี้ผมร้อนมากมีอะไรให้ทำเพิ่มอย่างน้อยเชี่ยตกใจผมได้อันนี้มาอะไรอย่างน้อยๆยังไงได้มาไม่ผมวินโดว์ได้ของมานิดหน่อยโอ้แบ่งผมมีหมดแล้วเนี่ยอันเบกกิ้งเนี่ยอันเบกกิ้งทำอะไรได้เนี่ยนอนได้ยังอ่ะหน้ามืดว่ะนอนก่อนสร้างหอคอยไหมข้างบนแบบมองเอาไว้มองข้างบนอ่ะสร้างปราสาทน้ำแข็งสร้างหอคอยข้างหน้าไหมนี่หอคอยแบบอยู่ในบ้านแล้วขึ้นปีขึ้นไปอ่ะเอาไหมเออแบบเป็นเพราะว่าเราอยู่บนเขาด้วยไงมันดูง่ายด้วยออกมาสูดอากาศหน่อยดีกว่าหายใจไม่ค่อยออกเลยไปได้ว้ายรู้สึกโล่งโอ้ชิตใครอ่ะโอ้หอคอยมันจะขึ้นไปตรงกันเท่ว่ะเหมือนฐานทัพเลยใช่เรามองจากข้างบนได้เลยอ่ะแล้วกูเล็มยังมีสองตัวมันเกิดใหม่เปล่ากูเล็มมีใช่เกิดใหม่มีสองตัวเหมือนเราเป็นที่ปั๊มโกเลมไว้ข้างบนนะรู้ว่าโกเลมสองตัวสู้ซานตาคลอสได้หรือเปล่ารอตอนคืนแล้วกันไม่ไหวหรอกซานตาคลอสมันตีเดียวก็ตายมันโกเลมตอนนั้นมันตีโคตรแรงสู้วอร์เดนไม่ได้วะใช่วอร์เดนทุบตีสองทีตายละผมเจาะรูให้แล้วอ่ะเนี่ยรูเดียวกันไหมเนี่ยโอเคไก่มันมีตัวที่สามารถปีนขึ้นไปหาไก่ได้ไม่เป็นปีนขึ้นมาเข้าบ้านมาโอเคอย่าไปยืนเดี๋ยวเซนตี้รถติดโอเคไปรอดไก่อธิบายสถานการณ์หน่อยมันไอตัวผีนั่นมันตีโกเลมโอ้ชิตได้ยินเสียงใช่เหรอใช่ดูดิยังไก่มันมองพวกเราไก่ชาวบ้านมันมองเราจากตรงนู่นเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวนี้มันปีนได้มามันว้าไปแล้วอย่าไปกลัวมันเฮ้ยชาวบ้านตัวนั้นมันมองเราแบบอย่าไปกลัวมันปีนไม่ได้ผมทำไอ้นี่แล้วแท่นนี้แล้วมันขึ้นนี่ไงสมมาตรแล้วปิดรั้วก่อนนะไม่ปิดรั้วก่อนตอนเนี้ยไม่งั้นมันจะเข้าบ้านเราได้ไม่แล้วเฮ้ยอะไรอุ้ยมันกระโดดมันข้างยังไงผมว่ามันได้วะไม่ได้ยังไก่ตอบบล็อกให้มันปีน ไม่ได้ใช่ไหมมาดิมันสู้กับโกเลมเราตายคิริลงไปทำไมคิริย้ำตีผมทำไมเอ้ยไม่เกี่ยวออกมาดีมาดีเฮ้ยมันขึ้นมาไม่ได้หรอมันเป็นแบบอ้าวใช่ๆมันขึ้นไม่ได้ป่ะเอาไรเกมมันหายไปแล้วทำไมฟ้าผ่าแล้วแบบโอ้ชาตาตะคอดไหนโอ้เฮ้ยโกเลมกว่าเฮ้ยโอ้ขึ้นมาไม่ได้หรอกโอ้ไปปิดทางลุงเฮ้ยลุงมันเอาหายไปแล้วมันชอบมุดหินนะคุณย้ำมุดหินแล้วมันจัมป์สแกร์เราเวลาเราเดินผ่านอ่ะมันจะโผล่มาจากกำแพงอ่ะมันดักเรานะใช่คือมันดักรออ่ะแล้วพอเราผ่านปุ๊บมันโผล่มาจากกำแพงเลยอ่ะเย้อันตรายว่ะเดี๋ยวนี้มันก็เลยมุดมาจากรูคิดว่ามีคนยิ้มอยู่ตรงนั้นหายไปแล้วนี่มันอยู่ด้านซ้ายคุณย้ำอ่ะย้ำโอ้ชิตมาแล้วมันมาไม่ได้หรอกมันดีขมอนไปเป๊ะมันกระโดดสูงจังอ่ะก็ลองดิโอ้มันแต่หอคอยว่ะเฮ้ยว่าหอคอยเราสร้างนี่ใช้ได้ว่ะคุณย้ำคนเลยเป็นศพไปแล้วข้างล่างแค่เป็นเหล็กเศษเหล็กเฮ้ยหอคอยลอยหอคอยอ่ะหอคอยเจ๋งดูไม่ค่อยปลอดภัยโกเลมเห็นแล้วโกเลมมามองนะครับโดนฟ้าผ่าไปเดี๋ยวแป๊บนึงทำต่อมันขึ้นได้มันขึ้นมาไม่ได้นะมันเกี่ยวกันเป็นเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถอย่างนี้แล้วไม่กล้าผิวปากตอนกลางคืนเลยทำไมอ่ะไอพวกนี้มันผิวปากตอนคืนเวลามาจริงจริงผมทำทุกอย่างเสร็จแล้วโอเคผมทำเสร็จแล้วไปละเฮ้ยเข้าบ้านได้ไงวะให้ไก่ขึ้นไปสูงขนาดไหนวะน่ะไม่ผมโดนฟ้าผ่าผมเลยต้องฆ่าตัวตายไม่น่าคิดสั้นเลยเนี่ยฟ้าผ่าเซนตี้มันหายโคตรเยอะใช่ไม่ได้หายโคตรเยอะแม่งไม่เหลือเลยไม่เพลงไหมครับคุณแล้วนั่นแหละแต่ครับท่านผู้ชมลงยังไงวะน่ะโกเลมหลอนว่ะโกเลมตีอากาศไม่มันไม่หลอนหรอกมันเห็นอะไรสักอย่างนอนไหมเขาเจอตอนเช้าได้ลงมาดิทางโคตรดีอ่ะไอ้นอนที่ไปจำเราเฮ้ยโอ้เฮ้ยนี่มันใครมันขับวะเอาเรื่องโกเลมเกิดในบ้านได้เหล็กใจพอดีเลยเฮ้ยคุณย้ำชาวบ้านเขามีใจให้กันเฮ้ยคุณย้ำเอาว่ะเราจะมีเบบี้นี่ชาวบ้านพีเอ็กอะไรไหนขึ้นไปดูดิไม่ใช่รูมันเปิดอยู่นะเฮ้ยมันเข้ามาได้เฮ้ยมันเข้ามาในบ้านเลยเฮ้ยดีว่ะไปห้องกิจวัตรเลยโอ้เราปลอดภัยอะไรก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขาปลอดภัยหอคอยเราปลอดภัยป่ะหอคอยเราทำให้มันเข้ามาได้เฮ้ยเราต้องล้อมรั้วก่อนอุ้ยเอาที่นี่ไปไกลคือยังไงเอ้ยอะไรไอ้ดำเอ้ยเฮียจะจูปากก็จะไล่ยืนเป็นโลบอกเลยไอ้ยังไม่ยืนเป็นโลบอกจริงๆก็ไม่แกเอ้ยไอตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยว่ะคุณย้ำตัวอะไรนั่นแหละตัวสีดำอ่ะก็วีเดเจอไงวีเดเจอเฮี้ยนอ่ะใช่อ่ะมันไปยังไปแล้วเฮ้ยไก่วางรั้วอย่างชิวอ่ะดีว่ะไม่ได้อยู่ในสายตาดูแล้วที่มันลงมาเพราะยังไม่กั้นรั้วเลยมันเดินลงมาชิวเลยก็ไอพวกวิลเลเจอร์ที่อยู่นอกบ้านนี่มันไม่ใช่วิลเลเจอร์ทั่วไปนั่นแหละก็ลองอุ้มไปให้ยังไก่ดิแล้วก็คลิกขวาโอ้ยพี่เก่าช่วยไอตัวนี้รู้สึกอมตะด้วยนะจนกว่ามันจะได้ตีเราหรือว่าแบบขี้เกียจแล้วมันหายไปมันเดินแบบตุ้มอ่ะคาโกเลม คิดว่ามันเดี๋ยวคิดว่ามันปีนขึ้นวันนี้ได้ไงก่อนคิดว่าอยู่หลังคิดว่าฟอกหันตรงนั้นแล้วก็มาหนึ่งนาฬิกาตัวสีขาวยืนเห็นไหมไม่เอาผมไม่อยากมองตัวสีขาวเห็นแล้วผมเห็นแล้วถ้าผมมองหน้ามันอ่ะเสียงแม่งโหนกหูชิบหายนะโอ้มันตะโกนอ่ะเราลงไปข้างล่างบ้านได้ไหมได้ว่าแต่ฟักเราลงไปข้างล่างไปนอนไหมโอ้ยมันนอนไม่ได้ดิเอ้ยแล้วใครมันเปิดอะไรไว้เนี่ยอ้าวหูจะแตกไม่อยู่แล้วกลับบ้านกันโอ้โหนอนหลับไหมเนี่ยวิทยุพังไปนอนได้เฮ้ยโวยเราอยู่ลึกพอใครมันนอนไม่ได้เดี๋ยวมันไม่นอนไม่ผมนอนได้วะผมได้เสียงดังนอนไม่หลับ4 วิต้องรอ4 วิ1 วิเกเสียงหายแล้วไม่มีบอกเป็นเวลาเลยวะไม่นอนกันไม่ได้เห็นผมนอนไหมเห็นเฮ้ยผมนอนไปนะเกิดอะไรขึ้นไม่ผมนอนไม่ได้ช่างมันแล้วไม่นอนแล้วมันเล็งอยู่เหรออุ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ยอยู่อะไรอ่ะมาจากไหนเนี่ยมันแห่มาจากไหนกันผมไม่ไหวแล้วผมเสียสติผมอยากเอาปืนยิงตัวเองจริงเดี๋ยวผมใส่มาให้กระโดดโลดหนามไหนวะมันเริ่มหายไปแล้วนี่ใช่เราขึ้นมาทำต่อเลยวะโอเคเช้าพอดีโอ้โหโคตรโหดหูว่ะแม่งมันคือตัวมันเหมือน SCP เลยอ่ะมันเหมือนมันใช่เลยอ่ะเฮ้ยมันกะไม่ให้เราพักเลยปะเนี่ยเฮ้ยเสียงกระซิบใครอยู่วะเสียงซันต้าคลอสมันอยากจะบอกอะไรเราหรือเปล่าแหมไอ้ก็ลาก่อนเอ้าทรมานใช่ไหมล่ะลาก่อนพี่เรามาตกแต่งก่อนนะแต่งการรับสุดจริงก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอีก50วันข้างหน้าถ้าอยากให้ผมเอาปืนเข้ามานะครับก็คอมเมนต์และก็กดไลค์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเป็นคลิปกันก่อนนะก่อนที่มันจะหลอนไปมากกว่านี้หลอนจนตีกันเองแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูอุ้ยเสียงแล้วไอ้นั่นอะเสียงใครอะให้ผมโดนจับสแกร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นไรอะ